ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับพี่น้องฮะต้อนรับพี่น้องทางบ้านนะฮะแล้วก็ที่ยังนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็อีกครั้งนึงฮะกับในช่วงสุดท้ายของค่ําคืนนี้ฮะกับรายการถามตอบใช่มั้ยภาษาคนคุ้นเคยนะครับก็หลายท่านก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับวันนี้นะฮะใครมีคําถามผมแจ้งตรงนี้นะฮะท่านใดต้องการถามสดนะฮะก็ติดต่อบันดัดฮะเตรียมกระดาษให้ทีมให้พี่น้องด้วยหรือพี่น้องสามารถจะพิมพ์เข้ามาถามได้ใน Facebook หรือยกมือถามได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนทางบ้านเช่นเคยนะฮะก็อย่าลืมพิมพ์เข้ามาถามได้นะครับก็เป็นไงบ้างฮะวันนี้นะฮะอ่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกันเรื่องคำถามนะฮะก็อยากจะให้พี่น้องนะฮะได้พบกับอาจารย์มูริที่มาเซนก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์วะบิฮินัสตะอีนลาฮาวะลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลินะซีมอัมมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามอาจารย์เหนืออื่นใดต้องชูโกรนะครับขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เค้าเรียกอะไรนะฮะเฉพาะกิจรวมพลเฉพาะกิจเฉพาะกิจทำไมถึงต้องเฉพาะกิจครับเนื่องจากว่าทางของหมอชกรีนแล้วก็อาจารย์บับรีผมแล้วก็ทีมงานประมาณ40ชีวิตเนี่ยจะเดินทางไปอุมเราะห์พรุ่งนี้นะครับก็นัดกันขึ้นเครื่องนี่ก็ประมาณ 9:00 นครับหมอก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเอานำอาจารย์บับรีเนี่ยมาออกรายการตอน 20:00 นะครับผมก็บอกว่าอ้าวอาจารย์บับรีมาตั้งแต่วันที่3ผมบอกถ้าอย่างนั้นก็จัดเวทีแทนที่จะไปอยู่ในห้องออกอากาศก็มาอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก เลี้ยงอาหารนะครับให้กับพี่น้องแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเนี่ยเอ่ยชื่อไม่หมดเลยนะครับได้นำอาหารมาให้นะครับของเราแล้วก็เลี้ยงพี่น้องฟรีนี่ยังมีอยู่นะครับพี่น้องท่านใดฟังอาจารย์บับลี่ตะกี้นี่นะหิวฟังเสร็จแล้วหิวก็ไม่กล้าลุกไปกินยุงไม่กล้าบินผ่านไม่กล้ามองครับวันนี้ไม่มียุงเลยนะอินชาอัลเลาะห์นะครับยุงไม่กล้าบินผ่านแล้วก็มีไหมฮะมีนะนี่เราโรยกระบูแล้วเดี๋ยวหมดแล้วนะยุงไม่มีนะนะครับแล้วก็พี่น้องส่วนพี่น้องท่านใดจะร่วมบริจาคก็หยอดกองหยอดไลนะครับไม่หยอดก็ไม่เป็นไรนะแต่เรามีกล้องวงจรปิดไว้นะครับเราก็จะจำหน้าไว้นะฮะดูไว้ใครเมื่อกี้ที่เห็นว่าตักข้าวรอบแรกนะฮะอันนี้เราเลี้ยงรอบสองเรามองละหยอดยังอันนี้นี่เขาให้เลี้ยงมาต้องกินให้หมดนะยังมีเยอะเลยนะครับพี่น้องก็สามารถไปทานได้หรือเอากลับบ้านยังได้นะครับนี่ไก่ก็จากไก่เพิ่มใจเพิ่มแผลไก่บางมินนะครับวันนี้มีเนื้อบางมินครับเนื้อไก่บางมินเนื้อบางมินแล้วก็เนื้อหมอครับเนื้อหมอครับวันนี้ยังไม่มีไข่บางมินนะเพราะว่ามีไก่นะไข่ยังก็เลยพิเศษนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องก็เราอยู่กัน 20:00 นะครับบางๆเพราะพรุ่งนี้หยุดใช่ไหมครับพรุ่งนี้เราหยุดไม่หยุดเหรอฮะอ๋อใช่เนื้อแท้หรือเนื้อสดนะเนื้อแท้นะครับเนื้อสดอยู่ตลาดอาจารย์เนื้อแท้ตอนนี้กำลังขายดิบขายดีอยู่นะครับแล้วก็ประชาพันธ์ล่วงหน้าไปเลยนะครับวันที่28ธันวาเดี๋ยวนี้นะธันวาเราจะมีปูเสือนะครับแล้วก็ทานอาหารอย่างนี้แหละครับแต่ว่าอาหารจะอยู่ด้านนอกครับพี่น้องเก่งทำขนมนมเนยก็มาวางไว้ได้ทำอาหารหนักมาวางไว้แล้วก็ทุกคนไม่ต้องเสียสตังค์เลยแล้วก็ปูเสือนั่งนะครับแล้วก็มีโต๊ะครูนั่งกินกับโต๊ะครูนั่นแหละนะครับหลังอาซัดบรรดาคณาจารย์ของประจำรายการมูลนิธิเนี่ยก็จะมานั่งคุยกับพี่น้องสบายๆนะครับมักริบก็บังมินนะฮะผมใช้อย่างนี้นั่งไปคุยไปกินไปกับบังมินผมมีนั่งอยู่นี่ผมมีนั่งอยู่นี่นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วอาจารย์มุสตาฟาหลังอิชาเนี่ยอาจารย์มุสตาฟาจะมาคุยเขาเรียกว่านั่งคุยกับพี่น้องวิถีนบีวิถีมุมินเสร็จแล้วอาจารย์บับลี่ไม่มาตะกี้อย่างตะกี้นะครับโอ้ไม่ใช่นะฮะไม่นะฮะเดี๋ยววันนั้นอาจารย์บับลี่จะเรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะถูกถามถูกถามอย่างเดียวถูกถามอย่างเดียวนะครับถูกถามแล้วก็ผมก็จะมาถามตอบกับพี่น้องนะครับพี่น้องผมใช้คำว่าถามซึ่งหน้าตอบต่อหน้าอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะก็ที่อาจารย์บอกนะอาหารวันนั้นเนี่ยพี่น้องอย่างปีที่แล้วนะบางท่านก็เอาเต็นท์กลางครับปีนี้ก็พี่น้องท่านได้เอาเต็นท์มากางก็ได้นะกางรอบๆนี้บาง
ไปไหนละปูพรมครับนะฮะแล้วก็มีอาหารเลี้ยงฟรีครับเราจะมีตู้บริจาคตั้งตรงกลางครับพี่น้องกินให้เต็มที่ฮะผมจะคอยยืนตรงข้างๆตู้ครับต้อนรับเฉยๆต้อนรับพี่น้องอ่ะนะฮะก็เอาวันนี้ต้อนรับบังแก๊สด้วยนะต้อนรับบังแก๊สด้วยนะมาจากไหนนะโคราชโคราชโคราชบ้านเองนะลูกน้องจะรักบังแก๊สช่วงสิ้นเดือนฮะนะพอผ่านสิ้นเดือนแล้วมันแก๊ปไปไหนก็ได้พอผ่านสิ้นเดือนแล้วไหนก็ได้นะฮะก็พี่น้องนะคำถามอย่าลืมนะทีมงานใครจะเอาคำถามตรงนี้ถามสดก็ได้นะครับหรือว่าถามเมื่อกี้เนี่ยได้ยินที่อาจารย์บับบลีบอกว่าบางคนนะโหอยู่ที่เนี่ยรักเมียรักสามีไปนู่นเลิกกันผมได้ยินคนตัวแถวเนี่ยเดี๋ยวจะพาเมียไปละพออาจารย์บับบลีบอกไปนู่นเขาเลิกกันมีเยอะแยะนะจะพาเมียไปละอ๋อนะฮะพี่น้องฮะไม่ได้ใครอะเขาแหละนะครับคำถามครับเอาตรงนี้ก่อนไหมมีใครอีกไหมฮะมีคำถามไหมก็ยกมือนะครับแล้วก็ถามนะครับก่อนนะครับโอเคได้เลยบ้างโอ้คำถามดีอันนี้น่าอยู่ในหลังเที่ยงคืนนะลืมบอกอีกนิดนึงนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะรอฟานก็จัดรายการหลังเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปถึงตีสองนะครับเราก็ไม่คิดว่าพี่น้องจะรอดูไม่รู้อยู่ทำอะไรนะฮะรายการแต่คำถามนี่มาเต็มเลยนะฮะก็อิชาร์ลอธันวานี้ครับจัดไหมฮะอาจารย์ธันวานี้จัดนะฮะจัดนะฮะผมอาจารย์บับลี่หมอแล้วก็ทีมงานกลับมาวันที่15ครับผมไป10วันจัดคืน15เลยไหมฮะก็อย่างนะพักบ้างพักคือถ้าจัดได้นี่ดีดนะดีดเลยนะฮะตอบคำถามอาจารย์พี่น้องถามมาจากตรงนี้ว่า คือภรรยาเนี่ยเพิ่งคลอดลูกนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าจะร่วมหลับนอนกับภรรยาเนี่ยได้เมื่อไหร่ครับอาจารย์กรณีที่เราจะร่วมหลับนอนกับภรรยาได้ก็คือนางต้องหมดเลือดนิฟาสก็คือเลือดหลังคลอดบุตรหมดแล้วแล้วก็ประมาณ40วันนะครับถ้าสมมุติว่าหมดก่อนเช่นหมดวันที่30ก็อาบน้ำยกฮาดัสแล้วก็ละหมาดได้ถือศีลอดได้นั่นแหละครับอนุญาตให้เราเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับครับบางก็อดทนหน่อยนะเข้าใจ อดทนหน่อยคำถามคนอื่นมีต่อไหมฮะเดี๋ยวถ้าก็เราถามข้างนอกด้วยทางนี้มาก็ยกมือนะครับครับผมจะยึดคำถามในนี้ก่อนครับเพราะว่าจริงๆแล้วรายการของเราก็เป็นรายการปกติอยู่แล้วที่ถามนะครับแล้วก็อาจารย์บับลี่เนี่ยก็จะได้กลับไปพักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ออกแต่เช้าเหมือนกันนะครับครับผมอาจารย์ต่อมาฮะเมื่อกี้ที่ยังค้างกันอยู่ในเรื่องของอุมเราะฮะอาจารย์ทีนี้เนี่ยการทำอุมเราะเนี่ยฮะในเบื้องต้นเนี่ยการเดินทางมาทำอุมเราะเนี่ยเรื่องมะรอมครับใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยอย่างกรณีที่สตรีเนี่ยนางเนี่ยไม่ได้มีมะรอมเลยครับอาจารย์แต่มีทรัพย์สินพร้อมที่จะไปนะครับแล้วก็สามารถเดินทางไปได้อย่างเงี้ยทีนี้สามารถไปได้ไหมฮะอาจารย์พี่น้องใจร่มๆก่อนเวลาเรามุสลิมมีรอบเดือนละหมาดได้ไหมครับไม่ได้อยากจะละหมาดอยากจะละหมาดละหมาดได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะข้อห้ามครับเพราะเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขเงื่อนไขของคนประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยไปประกอบพิธีฮัจญ์ผู้ชายเนี่ยมี3ข้อ1ก็คือต้องมีร่างกายแข็งแรง2การเดินทางไปกลับเนี่ยปลอดภัยไม่มีสงครามและข้อที่3ก็คือมีสตังค์สตังค์เนี่ยไม่ได้หมายรวมว่าสตังค์ค่าแซะค่าติดกระเป๋าอย่างเดียวนะครับต้องมีสตังค์ไว้กับครอบครัวที่เขาอยู่ที่เมืองไทยด้วยเนี่ยวาญิบสำหรับผู้ชายเนี่ยไปทีนี้ผู้หญิงก็เพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือมีมะรอมฉะนั้นเงื่อนไขของมุสลิมะเวลาเดินทางเนี่ยลาตุซาฟิรุนมัรอะห์นบีบอกว่าผู้หญิงไม่อนุญาตให้เดินทางอิลลามาซีมะรอมเว้นแต่จะมีมะรอมเท่านั้นอย่าว่านางจะเดินทางไปซาอุดีเลยครับนางเดินทางไปเชียงใหม่นางเดินทางไปอยุธยากาญจนบุรียังต้องมีมะรอมเลย นี่ดุนยานะครับนับภาษาอะไรกับเรื่องศาสนามีอยู่ครั้งหนึ่งซอฮาบะคนหนึ่งมหานบีบอกนบีครับผมมีชื่อจะต้องออกขอโทษไปยิฮาดไปออกยิฮาดก็ปรากฏว่าภรรยาไปฮัจญ์ปีนี้ถามว่านบีแล้วผมจะต้องทำยังไงนบีบอกว่ารายชื่อที่ท่านมีออกยิฮาดเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวฉันจะหาคนแทนให้ท่านกลับไปเป็นมะรอมให้กับภรรยาของท่านฉะนั้นการยิฮาดเนี่ยใหญ่สุดละผลบุญมหาศาลแต่นบียังไม่ให้ออกยิฮาดเพราะอะไรครับเพราะภรรยาไปฮัจญ์ที่ไม่มีมะรอมไม่ได้ต้องไล่กลับไปฉะนั้นสรุปก็คือว่ามุสลิมเนี่ยถ้ามีสตังค์
ร่างกายแข็งแรงการเดินทางปลอดภัยแต่ไม่มีมารอมเนี่ยเขาเรียกไม่อนุญาตไม่วาญิบนางไปไหนครับไปประกอบพิธีฮัจญ์และการที่นางไม่ไปประกอบพิธีฮัจญ์นางได้บุญได้บุญที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ฟังเชื่อฟังรอซูลเหมือนกับมุสลิมที่มีรอบเดือนแล้วไม่ละหมาดได้บุญเพราะเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลแต่ถ้ามุสลิมคนไหนมีรอบเดือนแล้วไปละหมาดบาปมีความผิดที่ฝ่าฝืนหลักการทั้งที่เรื่องดีนะแต่เรื่องนี้ไปค้านกับกุรอานและก็หะดีษถือว่านางมีความผิดนะครับแล้วอุมรอซ้อมไหมอาจารย์อุมรอหรือฮัจญ์ซ้อมไหมอันนี้ไม่ต้องถามฮัจญ์หรืออุมรอเดินทางออกจากเมืองของเราจังหวัดของเราเนี่ยถ้าไม่มีมะห์รอมก็มีความผิดเดี๋ยวก่อนโอเคอันนี้ผมเข้าใจความผิดในเรื่องของมะห์รอมเดินทางแต่เรื่องการทำอิบาดะห์ที่นั่นนะฮะอาจารย์อันนี้มันต้องแยกประเด็นมีมุสลิมคนหนึ่งเขียนจดหมายไปถามเชคมิมบาสนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ว่าเชคมิมบาสคะอีฉันเนี่ยไปฮัจญ์มาแล้วไปฮัจญ์มาแล้วโดยไม่มีมะห์รอมเนี่ยฮัจญ์ซอฮ์มั้ยเชคมิมบาสตอบว่าฮัจญ์เนี่ยซอฮ์แต่การเดินทางเนี่ยฮารอมเธอกลับมาเนี่ยต้องเตาบะห์ตัวนี่หมายรวมว่านางไปฮัจญ์แล้วกลับมาถึงถามแต่ถ้าเรารู้ก่อนว่าไปฮัจญ์แล้วไม่มีมะห์รอมมันผิดอันนี้มันไปไม่ได้ตั้งแต่ต้นต้องแยกประเด็นนะครับคนที่ไปมาแล้วไม่รู้ว่าต้องเอามะห์รอมไปอันนี้ฮัจญ์ของเขาซอแต่การเดินทางเนี่ยฮารอมต้องเตาบะห์ในเรื่องการเดินทางครับอ่ะมีพี่น้องฝากคำถามมาได้ครับเขาบอกว่าพี่น้องท่านนี้บอกว่าไปเจอคำถามมาจาก Facebook ได้สิได้สิอ่ะก็อันนี้ผมต้องถามจริงๆนะฮะก่อนบุญสลีมก็มาอัพก่อนล่วงหน้านะครับเราชอบอาจารย์แต่ไม่รู้อาจารย์ไหนนะฮะครับและเราเห็นว่าอาจารย์เนี่ยยังไม่เต็มโควต้านี่เขาเขียนมาจริงนะอาจารย์ครับหลักฐานนะฮะเราจะขออาจารย์เป็นสามีได้ไหมผิดไหมในฮุกมอิสลามหมายถึงอาจารย์ทุกคนที่ยังไม่ครบสี่นะคะเหตุผลก็เพราะผู้ชายดีๆเนี่ยหายากเราก็เลยอยากได้คู่ครองที่ดีสุดให้มีสิทธิไหมเรามีสิทธิไหมอันนี้เขาไม่ได้หมายถึงผมนะนี่เขาถามใครก็ได้นะข้างในบ้านจากบุงปังบุงปังแล้วนะครับมันไม่ได้หมายรวมว่าต้องเป็นอาจารย์นะครับเป็นคนซอนและเป็นคนดีมีอีหม่านผู้หญิงเขาก็มองอยู่ทีนี้ปัญหาก็คือว่ากรณีที่เราเห็นคนหนึ่งเนี่ยเขามีสามีและมีภรรยาแล้วแต่เขาเป็นคนดีเนี่ยเราอยากจะเป็นภรรยาเขาเนี่ยแม้ว่าเขายังไม่แต่งงานก็ตามศาสนามันมีมุมหนึ่งก็คือให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะเสนอตัวเองได้โดยผ่านวลีโดยผ่านวลีให้วลีไปบอกว่าลูกสาวฉันพอใจนะลองมาดูก่อนมาดูตัวก่อนถ้าสมมุติว่าผู้ชายคนนี้ยินยอมจะแต่งศาสนาไม่อนุญาตให้ไปบอกกับคนอื่นว่ามีการทาบทามมาก่อนหรือไม่พอใจไม่ได้แต่งศาสนาไม่อนุญาตนะครับให้อะไรครับให้ไปพูดว่าว่าแหมเราโชว์พาวเลยนะดูสิเราส่งคนมาทาบทามอันนี้ต้องเป็นมารยาทนี่ถูกกล่าวในฮะดีษนี่ฟุ้งอยู่กล่าวในฮะดีษเลยนะครับอันนี้ห้ามฉะนั้นเราสามารถเสนอได้โดยผ่านวลีวลีไปเลยนะครับวลีเดี๋ยวนี้ต้องฉลาดนะครับคือลูกสาวเราเนี่ยอายุ25แล้วก็ยังเงียบอยู่26แล้วก็ยังเงียบอยู่นะตอน30แล้วยังเงียบอยู่เรามีสิทธิ์ไปบอกเอ้ยนายมีลูกชายไม่ใช่เหรอมาลองมาดูลูกสาวฉันหน่อยสินี่เป็นเรื่องสิ่งที่ศาสนาอนุญาตนะครับไม่ใช่เรื่องหน้าละอายแต่การที่ไปทําซินากันแล้วก็ตั้งครรภ์มาแล้วมาแต่งทีหลังนี่หน้าละอายกว่านี่หน้าตําหนิมากกว่าแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ศาสนาอนุญาตนะครับฉะนั้นสามารถทําได้นะครับผมอ่ะได้ครับใช่ฮะบางฟาฮัตครับนะครับในนี้ใช่ไหมโอเคของบางฟาฮัตนะครับบอกว่าวันพ่อพรุ่งนี้เอาพวงมาลัยให้พ่อแล้วไหว้ไม่ก้มกราบนะครับเข้าข่ายผิดหลักศาสนาไหมหรือว่าแค่เป็นประเพณีครับทำได้ไหมครับแบ่งประเด็นในอิสลามเนี่ยมีวันสำคัญ1ปีมีแค่2วัน2วันแค่นั้นไม่มีวันลื่นเลงอะไรอีกแล้วไม่มีวันที่ให้ความสำคัญกับบุคคลนะให้ความสำคัญกับท้องถิ่นให้ความสำคัญกับอาคารอะไรประมาณนี้ไม่มีถ้าหากว่ามีการให้ความสำคัญกับบุคคลคนแรกที่เราจะต้องจัดงานให้คือ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เนื่องจากว่าหลักการศาสนาไม่มีสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งการจะจัดงานให้กับท่านนบีเรายังไม่อนุถูกอนุญาตเพราะไม่ถูกใช้จากสิ่งที่นบีมาบอกพี่น้องหลักหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าใจเสมอว่าสุนนะของท่านนบีเนี่ยก็คือนบีพูดนบีทำนบียอมรับแต่ข้อหนึ่งเราไม่ค่อยพูดถึงคือนบีทิ้งครับสิ่งที่นบีทิ้งเนี่ยเป็นสุนนะยกตัวอย่างเวลาเราละหมาดยะนาซะห์เนี่ยมีอาซานไหมไม่มีมีไหมครับไม่มีไม่มีนะทำไมไม่มีนบีไม่มีนบีทิ้งไม่ทำเราก็เลยไม่ทำที่เพราะนบีทิ้งตอนละหมาดอีดเรามีอาซานไหมไม่มีไม่มีเพราะนบีทิ้งการทิ้งของนบีนั่นเป็นสุนนะห์นบีฉะนั้นอะไรก็ตามที่นบีทิ้งไม่ทำนั่นแหละและเราไม่ทำอย่างที่นบีทำนั่นแหละสุนนะห์นบีทีนี้สุนนะห์เนี่ยไม่ค่อยถูกสอนกันฉะนั้นอะไรที่เพิ่มขึ้นมาว่าจะเป็นการรื่นเริงหรือให้เกียรตินั้นที่เป็นพิธีกรรมหรือจะเป็นวัฒนธรรมอะไรขึ้นมาอันเนี้ยไม่อนุญาตให้ทำโดยสิ้นเชิงเช่นวันลูกวันครอบครัววันอะไรนะวันโกหกก็จะมีฝรั่งก็จะมีวันโกหกวันอะไรสำคัญเนี่ยถูกอุปโลกขึ้นมาอิสลามไม่มีเลยวันเพื่อนฝูงนะวันพ่อหรือวันแม่เนี่ยในอิสลามเนี่ยไม่มีเพราะพ่อแม่เนี่ยอิสลามส่งเสริมให้ทำดีทุกวันฉะนั้นยิ่งพี่น้องมีพ่อแม่ที่เป็นต่างศาสนิกให้ทำดีตลอดอย่าเจาะจงวันและพ่อแม่ของเราที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็จะมองว่าเฮ้ยลูกตอนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันดีนะไอตอนที่ไม่เป็นมุสลิมเนี่ยมันจะเตะเราด้วยซ้ำแต่พอเป็นมุสลิมเสร็จเฮ้ยมันดีกว่าเก่านี่คือการดาวะไปในตัวฉะนั้นให้ทำความดีโทรไปหาท่านจะไปเยี่ยมท่านก็อย่าว่ากำหนดว่าวันไหนในสัปดาห์หนึ่งไปสองสัปดาห์ไปแล้วก็ถืออาหารขนมนมเนยที่ท่านชอบไปนวดไปคุยจบนะอย่าไปเจาะจงวันนี่คือสิ่งที่อิสลามสอนนั้นวันอย่างเงี้ยไม่อนุญาตให้ไม่ถ้าเจาะจงเลยนะแล้วมีพิเศษอันนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยที่ถามมาสักครู่เนี่ยไม่ได้เลยเนาะไม่ต้องทวนเนาะเดี๋ยวพี่น้องต้องซื้อชาดำเย็นไปเยี่ยมผมเลยยุ่งเลยนะ เดี๋ยวยังไงก็ดีฮะอาจารย์ยังไงก็กะเพราลูกชิ้นไข่ดาวนะเดี๋ยวผมวิ่งส่งให้นะฮะรับประมาณนะอ่ะคุณอัฟฟานบอกอาจารย์ครับการสอนการดาวะของนบีเนี่ยนบีจะสอนเตาฮีดก่อนหลังจากเตาฮีดแล้วนบีสอนอะไรต่อจะเป็นฟิกหรือว่าอะไรครับบริบทของนบีกับบริบทของเราต่างกันครับงงไหมตอนที่นบีประกาศศาสนาเนี่ยพวกเขาเข้าใจศาสนาอย่างชาวมักกะห์ไม่นบีต้องดาวะห์ถึง13ปีครับ13ปีนบีพูดประโยคเดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคือพูดถึงเรื่องพระเจ้าในเวลานั้นมีอะกีดะห์คลาดเคลื่อนเช่นมุสลิมะจะเข้ากุโบสนบีบอกฮารอมเข้าเพราะทุกครั้งมุสลิมะเข้ากุโบสเนี่ยจะไปฉีกเสื้อผ้านะครับลงไปดิ้นกับพื้นนบีบอกไม่ได้ฮารอมห้ามหลังจากเข้าใจศาสนาแล้วนบีถึงอนุญาตให้มุสลิมะเข้ากูโบสนี่แสดงให้เห็นว่า13ปีนบีนวดเรื่องเดียวคือเรื่องอากีดะห์ความเชื่อไม่มีในยุคของนบีไม่มีประชาชาติใดซึ่งประชาชาตินั้นที่ยิ่งใหญ่คือโรมเปอร์เซียเอธิโอเปียแล้วก็อินเดียยุคนั้นเป็นยุคที่เฟื่องฟูโดยเฉพาะโรมเปอร์เซียนี่ได้ยินกันบ่อยมาแต่พวกเขาเหล่านี้ไม่เคยฝังลูกสาวของตัวเองไม่เคยฆ่าลูกสาวตัวเองยกเว้นอาหรับนบีต้องมาฟื้นฟูเรื่องของความเชื่อ13ปีพอถึงมะดีนะห์นบีพูดถึงเรื่องปฏิบัติ10ปีสุดท้ายก่อนนบีเสียชีวิตประมาณ1เดือนนะครับนบีประกาศเลยว่าอิสลามสมบูรณ์แล้วในบริบทนะพอถึงในยุคเราเนี่ยอิสลามสมบูรณ์ยังสมบูรณ์แล้วสิสมบูรณ์แล้วฉะนั้นเวลาเห็นพี่น้องเช่นพี่น้องไม่ละหมาดเราก็บอกนั่งนะเนื่องจากว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงเป็นเจ้า มาเราก็ไล่เลยนะแล้วก็ดาวะเขา10ปี พูดเรื่องอัลลอฮ์อย่างเดียวนะ เขาก็จะมึนๆงงๆ เพราะว่าถ้าเกิดเขากายตายก่อนนะ เข้าใจยัง คือเราเนี่ยอิสลามสมบูรณ์แล้วเขาผิดเรื่องอะไร เราเตือนเขาเรื่องนั้น นึกภาพออกนะ
นะครับฉะนั้นบริบทของเราคือบริบทที่เห็นแชร์คนหนึ่งไปซื้อหวยลอตเตอรี่เราก็ต้องคุยเรื่องหวยว่ามันไม่ได้ด้วยเหตุผลใดเห็นพวกเราสูบบุหรี่แล้วก็ต้องบอกสูบบุหรี่ไม่ดีอย่างไรห้ามอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องกลับไปพูดเรื่องอากีดะห์กว่าเขาเกิดตายก่อนยังไม่เลิกบุหรี่ทำยังไงเห็นอย่างฉะนั้นต้องดูบริบทด้วยนะครับเราสมบูรณ์แล้วอิสลามสมบูรณ์แล้วในยุคเรานะครับอาจารย์ฮะอันนี้คำถามมาทางนี้แล้วนะฮะก็พอดีวันก่อนนะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะก็ได้ฝากคำถามมานะครับถึงอาจารย์เบียร์ว่าอาจารย์ได้มีคำแนะนำยังไงให้ไม่ใช่อาจารย์เบียร์คุณชัยเบียร์ในการศึกษาอิสลามที่จริงควรจะศึกษาอะไรก่อนเพราะว่าเขาเห็นน้องถามสเปสปะสเปสปะอยู่ฮะอย่างคุณชัยเบียร์เนี่ยเขาไม่ใช่มุสลิมแต่เขาสนใจอิสลามแต่คุณชัยเบียร์เนี่ยมีลักษณะหนึ่งคือสนใจทุกมุมนึกภาพออกใช่ไหมครับเหมือนมาที่รับพานเนี่ยเขาดูหมดเลยตกลงถามรับพานคืออะไรเขาไม่รู้แต่คือเขามาเขาดูหมดดูทุกมุมแต่เป้าหมายของรับพานที่สร้างคืออะไรนี่ผมยกตัวอย่างเขาบอกไม่รู้เหมือนกันคุณชัยเบียร์เขาจะชอบฟังอะไรเขาก็จะฟังทุกเรื่องเลยที่เขามาเนี่ยแล้วเขาก็ไม่สามารถเรียงลำดับเรียงลำดับความก่อนหลังก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับอาจารย์เช่นเขาเรียน เลข2เสร็จปุ๊บเขาก็ไปเบอร์9 9เสร็จเขามาเลข5อันนี้เนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์ตรงที่ว่ามันคือสเปซสปะอัลลอฮ์เนี่ยนบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มามีหัวใจเดียวนะครับ มุ่งไปแต่ละเรื่องให้มันชัดเจนฉะนั้นคุณชายเบียร์ต้องรู้พื้นฐานคือหลักของพื้นฐานเลยก็คือพื้นฐานการศรัทธาอีหม่าน6ประการ6ประการมีอะไรบ้างศรัทธาต่อคัมภีร์เนี่ยคัมภีร์ศรัทธายังไงคุณชัยเบียร์ต้องเรียนศรัทธาต่อบรรดาอัมบียะนบียังไงเราต้องไปปฏิบัติตามนบีมูซาป่ะไม่ใช่เราต้องไปถือศีลอดแบบนบีดาวูดไหมเราต้องนมาดแบบนบีบางนบีที่มีละหมาดเฉพาะหลังอัสัดอย่างเดียว มีเฉพาะวันหนึ่งก็คือหนึ่งมีแค่เวลาเดียวไหมไม่ใช่ศึกษาได้แต่ปฏิบัติตามนบีมูฮัมมัดฉะนั้นถ้ากรณีของพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยให้เริ่มเรียนลูกกลอีมานลูกกลอิสลามเป็นพื้นฐานนี่คือโดยทั่วไปก่อนโดยทั่วไปก่อนเวลาพี่น้องท่านใดกำลังสนใจอิสลามอยู่ควรเริ่มทีละขั้นตอนนะครับอย่ากระโดดข้ามไปครับแล้วเสร็จแล้วมันก็จะไม่รู้เรื่องครับมันจะมึนเองด้วยนะฮะอ่ะท่านอื่นมีคำถามต่อไหมครับคุณครับเชิญนะครับบังครับอ๋อให้เขายกมือถ้าไม่มีก็เอาของทางบ้านมีไหมฮะตรงนี้มีครับมีครับมีไหมครับอันไหนเอ่ยแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาแล้วฮะคุณอาลีฟนะครับนี่อบูซุอานคุณอาลีฟนะฮะบอกว่าไปที่มักกะหรือมะดีนะหรือตออีฟนะฮะถึงกำหนดให้บ้านของบรรดาศอฮาบะห์และที่สำคัญอื่นๆทางศาสนาเป็นมัสยิดแต่ไม่มีการละหมาดที่ทราบมามัสยิดต้องมีการละหมาด5เวลาศาสนามีการอธิบายอย่างไรครับคืองี้ที่จริงผมก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลซาอุดีหรือคนที่ดำริเรื่องนี้เขาต้องการอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นมัสยิดนี้ต้องละหมาดแน่นอนแล้วมันละหมาดได้ประเด็นต่อมาผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้คนไปขอบารอกัตนะคือถ้าสมมุติว่าเป็นบอกว่าอันนี้บ้านท่านอบูบักสมมุติรับรองพี่น้องรู้ไหมครับว่าจะมีอะไรเต็มไปหมดเลยจะถูกเขียนจะถูกเพียบเพียบเลยนะครับแล้วเขาจะถูกตะบารุกไปขออะไรที่มันเป็นบารอกัตเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งถ้าเป็นปูนนะพี่น้องทำเล่นไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผ้ากาบาที่คุมกาบาเนี่ยครับหย่อนลงมาเนี่ยหยิบได้พี่น้องเราก็ไปตัดซะบรกัดบรกัดตัดทำไมครับใส่กรอบแจ๋วนะแจ๋วสุดท้ายใส่กรอบนะครับแล้วก็ไปขายแล้วขายไม่ใช่ว่าถูกไม่ได้ขายถูกนะไม่ได้ถูกนะขายแพงนะเขาบอกเลยที่เขาเฮ้ยผ้าคลุมกาบานู้ยจานทำพูดนะผมเคยซื้อนะจำแม่นนะละ1,500รัฐบาลซาอุดีก็เลยรู้มุกแล้วเอาสูงเลยนั่นแหละเอาสูงเลยแล้วก็พอเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้อย่างดีเราไม่ต้องนะแล้วก็มีเนี่ยบ้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็
แล้วก็ที่อินเดียนะครับอันนี้เขาชอบมากแบบนี้แล้วเราเขาก็รู้มุกแล้วเขาก็เอาขึ้นฉะนั้นเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยต้องให้เป็นมัสยิดเพื่อที่จะต้องไม่มีใครไปทำอะไรนะในความคิดผมนะครับซึ่งมันมีครั้งหนึ่งเนี่ยผมจำได้เด็กมะดีนะห์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังไปหลายปีละเขาก็บอกว่าอาจารย์ตรงนี้มันจะเป็นบ่อน้ำที่ซอฮาบะห์ขุดเอาไว้แต่รัฐบาลซาอุดีเนี่ยถมหมดเลยเพื่ออะไรเหตุผลนี้แหละไปขอบรรยากาศไปตะบัดรุกนี่นะบ้านเรานี่โต๊ะแนนแนะโต๊ะแนนแนะใครก็ไม่รู้แนะไหนก็ไม่รู้เรายังสู้อยู่เลยอาจารย์อ่านไม่ถึงก็ดิอ่านไม่ถึงเข้าใจยังมีพี่น้องมรณาอาจารย์ที่อินเดียเขาเล่าให้ฟังว่าเพราะในอินเดียเนี่ยจะมีกูโบสเยอะมากเขาบอกว่าบางกูโบสเนี่ยพวกเธอรู้ไหมสุนัขตายนะแล้วมันก็เป็นมะกอมและคนก็ไปกราบไหว้นี่เนี่ยก็จะกราบกันกราบไหว้กันต่อๆกันรุ่นสู่รุ่นเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเมื่ออะไรไม่มีที่มาเนี่ยนบีถึงบอกว่าดะมายารีบุกะอิลามาลายารีบุกจงทิ้งสิ่งสงสัยไปสู่สิ่งที่ไม่สงสัยหลักๆง่ายๆนะพี่น้องถ้าไม่มั่นใจว่าสิ่งนี้ใช่อิสลามหรือเปล่าไม่ทำได้บุญแต่พอไม่มั่นใจแล้วทำเนี่ยโอกาสมีบาปถูกไหมโอกาสทำบาปสิเพราะไม่รู้ถ้าเกิดว่ามันตรงมันถูกเนี่ยก็รอดไปแล้วเกิดไม่ถูกล่ะอันนี้คือไม่รู้ใช่ไงแล้วอะไรมาบอกไว้เราว่าไม่ถูกมันไม่มีมาตรฐานฉะนั้นการทิ้งไม่ทำได้บุญเพราะเราไม่ลงมือทำในสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยแน่นอนเราไม่บาปแน่นอนได้บุญเพราะเราปกป้องตัวเองเนี่ยหลักอยู่เนี่ยที่จริงแล้วอิสลามเนี่ยเรื่องง่ายอิสลามเนี่ยไม่ได้เรื่องยากเพราะนั้นเมื่อวานเมื่อคืนผมดูคนก็ชงกาแฟบอกเราถูกหลอกมาทั้งชีวิตยังไงอาจารย์กาแฟที่ขายกันอยู่เนี่ยแก้วเราเป็นร้อยๆใช่ป่ะนั่นแหละกาแฟเนี่ยเขาเสียแค่สตังค์เดียวเองทำไมฮะกาแฟแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นนมส่วนนึงแต่ว่าเราเคยกินกาแฟจริงๆไหมกาแฟที่มันบดอ่ะบดอย่างดีเลยเนี่ยแล้วก็ผ่านกระบวนการจากน้ำร้อนนะแล้วก็การคั่วเนี่ยอันนั้นคือกาแฟจริงๆแล้วเขาบอกเลยว่าไม่ขมนะมันจะมีความหวานในตัวต้องคั่วเป็นต้องปลูกเป็นแล้วก็คั่วเป็นนี่คือกาแฟจริงๆส่วนกาแฟที่เรากินเนี่ยมันเรื่องของทุนนิยมถ้าหากว่าในทุนเขาบอกว่าให้ส่งเสริมทำอย่างนี้เขาเอาสตังค์ที่ไหนเลี้ยงตัวเองอ่ะเขาจะเอาสตังค์ที่ไหนซื้อ Lamborghini อ่ะ Lamborghini อ่ะ Lamborghini อ่ะจากเหรอฮะ Lamborghini จากยานเปล่าไม่รู้คือ Lamborghini เนี่ยผู้ชายนะกินนี่เนี่ยเหมือนโสเภณีหรือโสเภณาเป็นเวิร์บนะเออครับอันเนี้ยเราผมกำลังจะบอกว่าอิสลามเนี่ยเรื่องง่ายแต่เราถูกปะปนด้วยกับอะไรอ่ะสิ่งแวดล้อมที่มากว่าที่เราจะโตมาประมาณเนี้ยแล้วเรามารับอิสลามเนี่ยแล้วผ่านกระบวนการของการอบรมทางความคิดอะไรต่อมีอะไรเอาง่ายๆนะใจร่มๆเนี่ยเพิ่งถามต่อนะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวมันอยู่ในเรื่องอยู่ผมเนี่ยไปซื้อกระโถนมาอย่างใหม่เลยนะเดี๋ยวพี่น้องต้องตอบผมด้วยนะผมไปซื้อกระโถนมาเลยอย่างใหม่ปั๊บผมก็เอาน้ำในตู้เย็นใส่มาให้พี่น้องกินไหมครับอาจารย์เอาอะไรมาให้ฉันกินนี่ต้องตอบกินไหมไม่กินทำไมถึงไม่กินเพราะเป็นกระโถนใครบอกว่ากระโถนเนี่ยที่สะอาดแล้วใส่น้ำกินไม่ได้ใครบอกมันไม่มีใครบอกไงแต่กระโถนเนี่ยไม่ได้เพราะกระโถนถูกทำให้เข้าใจว่านี่คือที่ถมน้ำลายแต่ทั้งๆที่เราซื้อมาใหม่เอี่ยมเลยแต่ผมหิวน้ำอ่ะแต่ผมไม่มีอะไรมาลองเนี่ยแต่ผมเอาใส่กระโถนเนี่ยแล้วก็ดื่มเนี่ยแสดงว่าผมผิดไหมอ๋อผิดมารยาททางสังคมนี่สังคมใครบอกผมกำลังจะบอกว่าน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำในยีสต์น้ำสะอาดอิสลามบอกทานได้แต่สังคมบอกทานไม่ได้เพราะมันมาจากกระโถนเห็นยังนี่คือการถูกหล่อหลอมบางครั้งเราถูกหล่อหลอมจนกระทั่งลืมความเป็นจริงว่าเฮ้ยแต่อิสลามไม่ได้สอนอย่างนี้นี่นะใครบอกว่ากินข้าวกับมือแล้วล้าสมัยอะใครบอกอะพอกินเสร็จแล้วแล้วก็ดูดนิ้วเพราะเนื่องจากว่ามันมีข้าวเหนียวข้าวติดอยู่นี่คือซุนนะห์นบีซุนนะห์นบีคือความยิ่งใหญ่ความสูงส่งใครบังอาจมาบอกว่าความยิ่งใหญ่ความสูงส่งที่นบีเคยทำเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยฝรั่งบอกคนนั้นบอกแต่พอเรามาดูซุนนะห์ของท่านนบีพี่น้องถ้าผมใส่รองเท้านันยางบรรยายพี่น้องจะโกรธไหมเพราะนบีใส่รองเท้า
ที่เป็นนิ้วอ่ะนิ้วสอดเข้าไปหูหนีบถ้าวันนี้ผมใส่เสื้อปะขึ้นเวทีพี่น้องจะโกรธไหมแต่นบีเนี่ยปะเสื้อและปะเองด้วยนี่คือมาตรฐานของสังคมที่เขาหล่อหลอมบางทีเราลืมไปทำไมเราต้องกินกาแฟร้อยกว่าบาทกลับกลายเป็นว่าเราลงมาเนี่ยมาเจออแปะอยู่เนี่ยอแปะเนี่ยซึ่งเขาหาเช้ากินค่ำเนี่ยแล้วเขาเข็นมาทั้งตั้งแต่เช้าตรงเนี้ยเขาขายไม่กี่ถุงหรอกเพราะว่ายักษ์ใหญ่เขาเอาไปหมดแล้วยักษ์ใหญ่เนี่ยเขารวยอยู่แล้วเราก็ทำให้เขารวยมากยิ่งขึ้น มันมีในที่อินเดียนะครับไหนๆมาทางนี้แหละเดี๋ยววังชุกรีแป๊บเดียวนะ มันมีคนลงขับรถมาลงจากรถมาก็มาซื้อกาแฟของอบังถามเท่าไหร่กาแฟเย็นเขาบอกอ๋อ35 รูปี30 รูปีได้ไหมไม่ได้ผมเข็นนะเหงื่อนะกว่าจะเอามามาถึงท่านเนี่ยอย่าต่อเลย5 บาทเองเสร็จแล้วเขาไม่ซื้อชายคนนี้ก็ไปซื้อยี่ห้อนั่นแหละไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะถ้าเอ่ยเดี๋ยวผมจะไปวางบิน ไปปุ๊บไปถือมาเลยเดินหลาเลยก็ผ่านชายคนนี้ที่ขายกาแฟชายคนนี้ก็ถามว่าพี่ซื้อมาเท่าไหร่อ๋อ105 บาท105 บาท1ขอโทษ105 รูปีพ่อค้ากาแฟถามว่าท่านต่อเขาไหมอ๋อไม่ต่อไม่ได้สิต้องให้ตามนั้นพ่อค้าคนนี้บอกว่าท่านรู้ไหมว่าเจ้าของร้านกาแฟห้างเนี้ยไอ้ยี่ห้อเนี้ยรวยขนาดไหนแต่ท่านไม่ต่อแม้กระทั่งรูปีเดียวแต่ฉันเนี่ยตื่นเช้ามา4-5เข็นของมาไปรับน้ำแข็งมาชงเนี่ยแล้วก็เข็นมาด้วยนะตากแดดตากฝนท่านต่อแล้วต่ออีกพอไม่ให้ท่านก็ไม่ซื้อพี่น้องรู้ไหมว่าไอ้คนที่กำลังดูดกาแฟอยู่เนี่ยปากค้างเลยนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมบางทีเราซื้อสะดวกซื้ออะไรเนี่ย24 ชั่วโมงเนี่ยแต่ข้างหน้าเขาก็ขายเนาะแต่มันไม่น่าจะมีค่านิยมเท่ากับข้างในอันนี้ผมไม่ได้กบฏกับสังคมนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าบางครั้งเราถูกหล่อหลอมมาไงว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องถูกแบบนี้ต้องแต่งอย่างนี้ต้องกินแบบนี้แต่เราต้องกลับไปดูว่าอิสลามเนี่ยสอนอะไรเรานี่วิถีนบีเนี่ยวิถีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับนะต่อโอเคมังชุกรีเดี๋ยวจะบรรยายนะฮะโอเคครับลูกฮะมีกิจกรรมจะลูกมีกิจกรรมจากโรงเรียนนะฮะคุณครูเนี่ยบอกว่าให้ลูกกลับมาบ้านนะครับแล้วก็ให้ถ่ายรูปกับคุณพ่อนะครับจะหอมจะอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็ให้ไปส่งครูที่โรงเรียนฮะอาจารย์ไม่ได้มีการกล่าวอะไรทั้งสิ้นนะครับแบบนี้ได้ไหมอาจารย์คือถ้าไม่มีอะไรที่จะต้องถูกตำหนิก็ไม่ต้องทำนะครับนะเข้าใจใช่ไหมฮะคือเขาทำให้แสดงถึงแต่ว่าลูกเนี่ยเขารักพ่อของเขาอยู่แล้วเขาก็กอดพ่อสลามพ่อทุกวันอยู่แล้วนั่นก็คือความยิ่งใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเจาะจงวันเนี่ยมันไปแสดงถึงลักษณะของเฉพาะกิจเนี่ยคืออย่างนี้ผมกำลังจะบอกนะเอาว่ามุสลิมเราเนี่ยจัดวันอะไรวันโตเสียวันโตเสียจัดวันโตเสียเนี่ยเรายังทำไม่ได้เลยวันโตอิหมัมเรายังทำไม่ได้เลยเนาะเข้าใจใช่ป่ะต่อครับคำถามต่อมามีไหมครับบางชุกรีไม่มีแล้วนะโอเคท่านอื่นมีไหมครับ ได้ครับได้ครับตัวอย่างโอเคคำถามดีมากๆพี่น้องถามมาว่าบางครั้งการทำความดีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องประกาศให้โลกรู้นะฮะแต่บางทีสิ่งที่เราประกาศเนี่ยคือเราเนียดเพื่อที่อยากจะเป็นแบบอย่างและเป็นการเชิญชวนคนอื่นได้ทำด้วยนะครับแบบนี้ได้ไหมฮะอาจารย์นบีทำสองอย่างอย่างแรกนบีเคยสอนว่าให้บริจาคมือขวาโดยที่มือซ้ายไม่รู้นั่นหมายถึงว่าบริจาคแบบลับๆอีกกรณีหนึ่งนบีบอกว่ามันดาลาอลาคอยรินใครก็ตามที่ทำเป็นตัวอย่างเขาก็จะได้ผลบุญนะครับเท่ากับคนที่ทำคนแรกเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งสงครามนบีเป็นสงครามที่จนที่สุดนะครับไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอาวุธนบีละหมาดเสร็จนบีประกาศว่าสงครามนี้แย่ที่สุดแล้วใครจะช่วยบริจาค
ซอฮาบะลุกขึ้นแล้วก็เดินมาบริจาคให้กับ นบีแล้วก็เดินกลับไปนบีก็เลยบอกหะดีษนี้แหละครับบอกว่าใครที่ทำความดีบ่งบอกถึงความดีคนที่ทำตามเขาเนี่ยก็จะได้ผลบุญสวาอุนเท่ากันเลยลายยั่งกุศไม่ลดหย่อนกันเลยคนทำคนแรกกับคนทำตามผลบุญเท่ากันมันนั่นละอะไรคอยเรียนใช่ไหมนั่นแหละทีนี้อันนี้เนี่ยหมายรวมว่าต้องดูเจตนาแต่ละคนอินมันอามาลูบินนิยาตเนียดของแต่ละคนเนี่ยเนียดอย่างไรถูกไหมครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือดูบริบทยกตัวอย่างของเราเราไม่ยกองค์กรอื่นนะองค์กรเราอะครับมุทิรพันธ์ถามตอบปรากฏว่ามีพี่น้องออกมาเลย99บาทคนนำในกอมีเลยนะ99บาทคนต่อมาก็ตาม100บาท200บาทคนทำคนแรกเนี่ยก็คือบ่งบอกถึงความดีและคนอื่นก็ตามโดยที่คนทำคนแรกเขาเนียดบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์และให้คนทำตามนี่แหละเขาได้ผลบุญเขาได้ผลบุญส่วนคนที่บริจาคอย่างลับๆไม่บอกใครเลยโอนมาปุ๊บไม่บอกใครเลยเขาก็ได้ผลบุญเช่นเดียวกันที่มือขวาเขาบริจาคและมือซ้ายเขาไม่รู้ประหนึ่งอย่างนั้นฉะนั้นต้องดูบริบทว่าในสังคมของเราเนี่ยในบางเรื่องเนี่ยที่เราจะต้องประกาศเราก็ทำได้เช่นยกตัวอย่างน้ำท่วม3จังหวัดผมก็บอกว่าอะไรดีล่ะเสื้อตัวนี้ประมูลสมมติอันนี้เราตะกับบดไหมไม่ตะกับบดแต่ทำให้คนอื่นดูว่าให้มาบริจาคสิประมูลมาสิเพื่อสตางค์เนี่ยจะได้ไปช่วยเหลือคนที่น้ำท่วมถึงขั้นนั้นต้องทำเหมือนที่ท่านอบูบักบริจาคหมดแสดงว่าการบริจาคของท่านอบูบักเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้สิแต่อบูบักต้องการบอกให้รู้ว่าทุกวันใดก็ตามที่อิสลามไม่มีอะไรเหลือเลยการบริจาคหมดตัวนี่แหละคือทางออกที่ดีที่สุดอบูบักถึงถามอุมัรถึงถามว่าแล้วท่านเหลืออะไรอบูบักตอบว่าฉันเนี่ยเหลืออัลลอฮ์แล้วก็รอซูลเท่านั้นนี่แสดงเห็นว่าถ้าบางครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยการบริจาคที่ต้องทุ่มหมดทั้งตัวถึงเวลานั้นเราก็ต้องทำแล้วก็แสดงออกให้คนอื่นได้ทำตามอันนี้ก็ได้ผลบุญซึ่งนบีพูดถึง2กรณีฉะนั้นเราก็ต้องดูว่ามันกรีนะนี่หมายถึงว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยบริบทนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบไหนนะครับสุดท้ายอยู่ที่เนียดนะครับที่บริสุทธิ์เข้าใจเนาะครับคำถามต่อไปนะฮะอายะกุรอานนะฮะแปะไว้บนผนังบ้านได้ไหมนะฮะเขาบอกเหตุผลมาด้วยนะฮะว่าแปะเพื่อความตกแต่งบ้านแปะครับไปบนผนังของทางบ้านเนี่ยนึกออกไหมคือนบีบอกงี้ลาตัดดะคุรุนมาลาอิกะตูไบตันฟีฮิสูรอตุนวะลากันบุตรมาลาอิกะห์เนี่ยจะไม่เข้าบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังซึ่งมีรูปภาพคนกับรูปภาพสัตว์แล้วก็รูปจเวตตะมาซีนเนี่ยรูปจเวตหรือสุนัขไว้ในบ้านฉะนั้นการติดไว้ฝาผนังแขวนหรือตั้งโต๊ะเนี่ยที่ไม่มีรูปภาพคนกับรูปภาพสัตว์เนี่ยอนุญาตให้ทำเช่นรูปน้ำตกรูปต้นไม้รูปรถยนต์แม้กระทั่งรูปบ้านสวยๆแขวนไว้เนี่ยไม่เป็นไรทีนี้อายะห์กุรอานเนี่ยถ้าในทัศนะของซะลัฟในยุคอุลามะในยุคบุคคลที่อยู่300ปีแรกเนี่ยเขาบอกว่าอันกุรอานมาเพื่อเป็นฮูดาเป็นทางนำฟุรกอนมาแยกถูกแยกผิดอายะห์กุรอานไม่ใช่มาเพื่อการนี้มาเพื่อประดับประดาฉะนั้นจะสังเกตนะครับว่าไปประเทศอื่นไม่มีเหมือนประเทศเรานะครับที่จะมีคำว่าอันกุรอานคำนามของอัลลอฮ์แล้วก็มูฮัมหมัดเนี่ยหรืออายะกุซีเนี่ยแปะไว้ที่ตู้กับข้าวตู้ก๋วยเตี๋ยวมีบ้านเราเนี่ยแหละ ที่จริงแล้วไอ้ตรงนั้นไม่ใช่เครื่องหมายการค้าอะไรเครื่องหมายการค้าของพ่อค้าแม่ค้าการแต่งกายครับการแต่งกายมุสลิมคุมฮิญาบไม่ต้องไปขอฮาลาลจากไหนเพราะมันฮาลาลในตัวผู้ชายไว้เข่าไว้เข่าแล้วก็ไม่ใส่ทองอันนี้ดูได้เลยนะไม่ใส่ทองให้สลามก่อนรับสลามอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอถึงอายะห์กุรอานเนี่ยถ้าสลัฟเนี่ยเขาไม่นิยมติดเขาบอกว่าไม่ใช่มาเพื่อการนี้นะไม่ใช่เพื่อการนี้ฉะนั้นคนที่เคร่งจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่มีอายะห์กุรอานติดในบ้านแต่ถามว่าอนุญาตไหมคำตอบคืออนุญาตไงนะแต่ว่าใครจะมองไปลึกซึ้งว่าจะไม่ติดก็วัลลอฮุอะลัมนะครับแต่อนุญาตติดไหมอนุญาตติดนะไม่ใช่ว่าไม่อนุญาตแต่คนที่สลัฟเนี่ยเขามองว่าอย่างอายะกุรซีเนี่ยไม่ได้มาสกรีนมาเพื่อติดบ้านแต่ให้อ่านส่วนใหญ่เขาติดไว้หน้าบ้านนะอายะกุรซีอ๋อเขาบอกว่าไงรู้ไหมอาจารย์
กันผีอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับไม่มีอ่ะมีคำถามไหมครับหมดแล้วใช่ไหมตรงนี้หมดแล้วนะฮะหมดยังทัศมันจะถามไหมอ่ะทำได้นะคำถามดีนะฮะครับกรณีที่ภรรยาเนี่ยเป็นมุสลิมใหม่นะฮะแล้วก็อย่างเช่นเวลาละหมาดตูรี่อัสรีก็ตามนะฮะคือผู้ชายที่เป็นสามีก็ละหมาดนำฮะอาจารย์ครับแต่เขาอ่านฟาติฮะอัลซอรอตในเสียงดังครับคือเพื่ออยากจะให้ภรรยาเนี่ยได้ฝึกได้อ่านตามอะไรเงี้ยอย่างนี้ได้ไหมฮะอาจารย์ก็ในเบื้องต้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการอ่านเสียงดังเสียงค่อยเนี่ยเป็นซุนนะห์ในละหมาดกล่าวคือเช่นละหมาดซูรี่อัสรีเนี่ยอ่านเสียงค่อยเนี่ยเป็นซุนนะห์ถ้าเราเกิดอ่านเสียงดังขึ้นมาเนี่ยไม่เป็นไรในข้อที่หนึ่งนะละหมาดมักริบอิชาเนี่ยเราอ่านเสียงดังแต่ถ้าเราเป็นมัสบุกเราอ่านเสียงค่อยไม่เป็นไรเพราะการอ่านเสียงดังเสียงค่อยในละหมาดเนี่ยเป็นสุนนะของท่านนบีแต่ถ้าเราอ่านดังค่อยตามที่นบีอ่านเราก็ได้สุนนะของท่านนบีประเด็นต่อมาก็คือว่าถ้ากรณีที่เราจะสอนภรรยาของเราเนี่ยไม่ควรสอนในละหมาดควรสอนนอกละหมาดให้นางเนี่ยได้ท่องจำนะก่อนที่จะละหมาดแล้วพอถึงเวลาละหมาดเขาท่องได้แค่ไหนก็แค่นั้นทีนี้ถ้าในกรณีที่เราอ่านเสียงดังเพื่อที่ให้ภรรยาของเราเนี่ยได้ยินถามว่าได้ไหมคำตอบคือได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าจะเอาสอนจริงๆเนี่ยควรสอนหลังก่อนที่จะละหมาดหรือหลังจากที่เราละหมาดเสร็จแล้วครับโอเคคำถามต่อไปครับไม่มีแล้วใช่ไหมฮะโอเคได้ครับห้ามโกนบางส่วนหรือบางส่วนใช่ไหมฮะโอเคอาจารย์ฮะครับน้องถามมาว่าทรงผมของบุรุษนะฮะครับที่นบีบอกว่าห้ามโกนบางส่วนและเหลือไว้บางส่วนนะฮะอาจารย์นบีบอกงี้นะฮะอานินกอซะนะครับห้ามนะครับการโกนการตัดผมแบบกอซะกอซะนี่ก็คือโกนบางส่วนเหลือบางส่วนเช่นข้างบนเนี่ยเหลือเอาไว้ข้างๆโกนหมดอันนี้ห้ามเดี๋ยวจะต้องตอบไปเอาหลักก่อนข้างบนเดี๋ยวเด็กลูกใครเดี๋ยวมันจะโดนไฟนะไม้เดี๋ยวจะโดนไฟนะฮะเดี๋ยวช่วยดูด้วยนะครับนะครับอะไรนะโกนไว้ข้างบนนะแล้วก็โกนข้างรอบแล้วเสร็จแล้วหรือข้างบนเนี่ยโกนข้างล่างไว้ข้างๆไว้หรือว่าไดโกโรนะฮะเหลือข้างๆตรงนี้เหลือตรงนี้ไว้ที่เหลือโกนหมดหรือโกนข้างขวาข้างซ้ายเหลือไว้เปิดข้างหรือข้างหน้าเนี่ยเหลือข้างหลังโกนหรือข้างหลังเหลือไว้แบบพวกมันจูแล้วก็ข้างหน้าโกนทรงแบบนี้นะอันนี้ไม่อนุญาตทั้งสิ้นยิ่งทรงในยุคปัจจุบันข้างบนเหลือนะข้างๆเป็นสายฟ้าสายฟ้าแบบอาหรับชอบตัดเนี่ยอันนี้ถือว่าฮารอมนะครับไม่อนุญาตเพราะอะไรอะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือนบีบอกว่าถ้าจะโกนต้องโกนทั้งศีรษะนะถ้าจะโกนก็โกนทั้งศีรษะถ้าจะไว้ก็ไว้ทั้งศีรษะสกินเฮดก็ได้ก็ใช่ไงหรือโกนสกินเฮดนะครับเบอร์สองเบอร์สามว่าไปหรือแต่โกนก็โกนหมดเลยอย่าเหลือบางส่วนทิ้งไว้บางส่วนฉะนั้นถ้าทรงผมในยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นทรงนักเรียนส่งนักเรียนจริงๆห้ามนะครับจริงๆลูกของเราเนี่ยตัดสกินเฮดเนี่ยแล้วก็ไปที่โรงเรียนแล้วก็บอกว่าขออนุโลมได้ไหมอันนี้ถ้าสมมุติได้นะแต่ถ้ามันเป็นข้อบังคับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอยู่ยุคหนึ่งที่เขาเคยเถียงกันว่าตกลงเนี่ยเหมือนกับตอนที่เราเรียนเนาะผู้หญิงเหมือนกันนิดเดียวนะวัดเลยนะครับเลยมาเซนเดียวก็โดนตีตกลงเนี่ยตกลงสมองสติหรือว่าปัญญาของเรามันอยู่ที่เส้นผมหรือเปล่านะหรือคือต้องเข้าใจว่าสังคมไทยก็เรียกสังคมแบบศักดินานึกภาพออกนะต้องเชื่อฟังข้างบนเหมือนกันหมดนะต้องให้มีการเชื่อฟังอย่างเดียวไม่สามารถที่จะซักค้านได้ใครตอบต่างไปจากคำตอบที่ครูสอนถือว่าผิดหมดเนี่ยสังคมเราเป็นแบบนี้
ฉะนั้นที่จริงแล้วทรงนักเรียนเนี่ยไม่อนุญาตนะครับถ้าเราจะตัดก็รองหวีหรือตัดซอยให้สั้นอันนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดโกนนะข้างๆเลยนะโกนแล้วก็ข้างบนเหลือไว้เนี่ยอย่างที่วัยรุ่นปัจจุบันเขาทำกันเนี่ยจริงไม่ได้นะครับมันจ้าบนะอาจารย์พูดถึงอ่ะใช่ฮะแต่ว่านั่นแหละก็อย่างที่ผมพูดเรื่องกระโถนเมื่อกี้ไงถือว่ามันจ้าบเหมือนกันคือเขาจ้าบนะคือผมไม่เข้าใจทุกวันนี้ทำไมฝรั่งเขาใส่เขาเจาะสะดือเราต้องเจาะด้วยฝรั่งเขาเจาะหูเจาะจมูกเราต้องเจาะด้วยเพราะเราตามเขาอย่างที่นบีว่าแต่ถามว่าอิสลามว่ายังไงเราไม่ค่อยสนใจเลยแต่เราสนใจอย่างเดียวฝรั่งเขาว่าที่จริงเนี่ยเราถูกหลอกมาเยอะนะเขาเอาสมมติเขาใส่เสื้อยืดใครใส่อะตอนนี้ใครดังๆชื่อใครดังศาสนีวสันใครอ่ะโอ้ยไม่ไม่ใช่ยุคนี้เหรอเอาใครผมจะอนาเดชก็แล้วกันอนาเดชอนาเดชอ้าวไม่รู้แกตกยุคไปยังใส่เราเนี่ยไปใส่แล้วหน้าเราเหมือนอนาเดชไหมถูกป่ะหน้าเรายังแบบชัยตอนเพิ่งตื่นนอนอ่ะโอ้โหหน้าเละมาเลยแล้วไปใส่เสื้อแบบนัดเดทใส่เขาหลอกเราไงเขาจะขายเสื้อแต่พอเรามาใส่ก็บูรูทู่เลยอ่ะคือกูไม่น่าซื้อเลยนึกแต่ใจคือนี่ไงก็เราถูกหลอกแบบเนี้ยแล้วที่จริงแล้วเราก็ต้องใส่เสื้อที่ต้องเข้ากับเราถูกไม่ใช่ใส่เสื้อเพราะคนอื่นบอกว่าเฮ้ยเองต้องใส่ครับอันนี้มันทุนนิยมมันนายทุนบอกแล้วเราก็ต้องเชื่อเขาใช่ไหมแต่ว่าเราต้องใส่ที่เหมาะกับเราโอ้โหดำอย่างผมนี่ไปใส่แบบแดงเถือกเลยแดงเลยแดงเลือดเลยมันก็ไม่ได้อีกเขียวปีก็ไม่ได้ก็ดูความเหมาะสมผอมเนี่ยใครใส่ขวางมันจะดูแลดูอ้วนอ้วนให้ใส่ทางยาวมันจะแลดูผอมไอ้อย่างนี้ไงแต่ไม่รู้จะผอมจะอ้วนเนี่ยอ๋อนัดเดทใส่ฉันก็จะใส่อันนี้บลูทูแน่นอนนะครับมีไหมคำถามอาเชิญฮะเอาคำถามก่อนครับของพี่ตอบได้ครับอ๋อกรรมพันธ์ครับอ๋อโอเคครับคนละกรณีเอาทีละกรณีก่อนนะกรณีที่หนึ่งเนี่ยอย่างผู้ชายเนี่ยเป็นกรรมพันธ์ยังไงอ่ะแบบข้างบนเนี่ยอย่างคุณช้างข้างบนจะโล่งนะฮะข้างๆจะเต็มกรรมพันธ์เอาประเด็นนี้ก่อนฮะคือนี่ลูกก็ทำน้ำกะทิเนี่ยโบราณเขาว่างั้นนะอันนี้ไม่เกี่ยวครับเราไม่ได้เจตนาทำอะไรไม่รู้จักลูกก็ทำน้ำกะทิคือของที่มันเป็นธรรมชาติที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยไม่มีความผิดเลยนะเราจะศีรษะของเราอาจจะโล้นหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นแบบนั้นอันนี้แล้วก็ใส่วิกคือวิกเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ต้องใส่นะครับเราใส่หมวกแทนเพราะการใส่วิกเนี่ยคือการหลอกแล้วก็ศาสนาไม่อนุญาตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมะหรือมุสลิมีนอันนี้มีในหะดีษเลยนะครับมุสลิมะมีการตอบผมในสมัยนบีสามีคนหนึ่งไปบอกกับภรรยาบอกให้ตอบผมสั้นแล้วให้ต่อให้ยาวภรรยาก็ไปฟ้องกับแม่ตัวเองแม่ตัวเองก็เลยไปบ้านนบีบอกนบีคะลูกเขยของอีฉันเนี่ยจะให้ลูกสาวของอีฉันต่อผมนบีบอกอย่าเชื่อฟังสามีนะของนาอย่าเชื่อฟังลูกเขยของเธอนะลาตออาตาลิมักลูกินฟีมะซียตินคอลิกไม่อนุญาตให้เชื่อฟังสิ่งถูกสร้างให้ฝ่าฝืนผู้สร้างฉะนั้นสามีจะให้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์สั่งให้เราทำไม่ได้อันนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับครับแป๊บนึงนะเอากรณีที่2ก่อนครับเดี๋ยวต่อกรณีที่2นะครับอย่างสตรีที่เพิ่งคลอดบุตรฮะอาจารย์เดี๋ยวผมจะลืมถ้าสามีชอบนัดกันก่อนนะชอบมุสลิมะภรรยาชอบผมหยิกแต่เราผมตรงเนี่ยไปทำให้หยิกได้เพราะอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงการสร้างเพราะถึงเวลาหนึ่งมันจะตรงเหมือนเดิมยืดผมหยิกทำให้ตรงก็ได้ได้หรือผมหยิกเนี่ยสามีบอกเบื่อแล้วขอให้ตรงได้ไหมยืดผมไปยืดให้ตรงอันนี้ได้อุลามะฟัตวาว่าได้เพราะถึงเวลามันสักพักหนึ่งมันก็จะหยิกเหมือนเดิมครับจบจริงนะจบแล้วโอเคแล้วอย่างกรณีสตรีเพิ่งคลอดบุตรอาจารย์ครับคือเวลานางท้องคือสตรีเนี่ยต้องคลอดบุตรอยู่แล้วเนี่ยผู้ชายไม่คลอดแน่นอนนั่นแหละอาจารย์นะฮะเอาละนั่นแหละจบคำถามได้ตอบไหมคือหมายถึงอย่างกรณีสตรีเพิ่งคลอดนะฮะอาจารย์คือเวลาตั้งครรภ์เนี่ยนางจะผมร่วงบ่อยครับนะครับเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้ฮะอาจารย์ศาสนาว่าอย่างไรไม่เกี่ยวไม่เป็นไรอันนี้เรื่องธรรมชาติอันนี้เรื่องธรรมชาติไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ที่จริงแล้วพวกเราเนี่ย
ปกติเนี่ยคนเราปกติเนี่ยผมจะล่วงวันละ100เส้นอยู่แล้วทุกคนเลยนะวันละ100เส้นนี่ปกตินะจันเคยนับไหมครับอ๋อไม่เคยอะครับแต่อ่านจากหนังสืออ๋อหนังสือเห็นหน้าแบบนี้อ่านหนังสือกันนะฮะต่อครับนะอ่ะฮัสมันครับครับอืมนี่คำถามดีนะอันนี้ถามต่อครับอารามเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยตัดผมหล่อแล้วนะฮะแล้วเข้าเนี่ยไว้นะฮะแต่เขาจะการแบบเฟี้ยวเลยจ้าบเลยอาจารย์การจ้าบเลยอาจารย์คือนบีบอกให้เลี้ยงเขาหรือปล่อยเขาอันที่จริงเราก็ผิดนะบางทีผมเองก็ผิดเวลาเราไปร้านตัดผมร้านตัดผมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาถือว่าเป็นเขาเนี่ยเขาถือว่าเขาเรียกว่าเขาเนี่ยเราเรียกว่าจอนแต่ของเราเนี่ยผมไม่ใช่จอนจัดนะผมจอนมันบางๆอ่ะบางคนจะจอนจัดหน่อยนะครับทางอื่นนิดนึงก็ดีคืออย่างนี้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเขานะครับห้ามโกนนะฮะนั้นฉะนั้นอย่างที่อาหรับเขาทำกันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยเนี่ยเล็กๆเนี่ยนี่ก็เป็นแฟชั่นนะครับอันนี้ก็ผิดแล้วนะครับต่อให้จ้ามันก็ผิดนะฮะครับโอเคจ้าบเนี่ยภาษาโบราณมากนะนี่รู้ถึงอายุเลยนะครับผมอ่านหนังสือนะอาจารย์อาจจะขอสมัยนี้เขาต้องโดนนะหนึ่งโดนมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะมันก็ไม่ใช่อยู่ดีฮะต่อฮะของฮัจจ์ฮะต่อเลยนะฮะโอ้ถามดีจังอ่ะแล้วอย่างผู้ชายนะฮะอาจารย์ฮะผู้ชายที่เขาเจาะหูใส่ต้มหูคือการเจาะหูของผู้ชายเนี่ยไม่อนุญาตนะครับอย่าว่าจะเจาะหูเลยนะฮัจจ์ใส่กำไรยังไม่ได้เพราะเป็นประดับของผู้หญิงใส่สร้อยคอเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงนับภาษาอะไรกับเจาะต่างหูเจาะเนี่ยต่างหูเนี่ยสมัยนบีมีส่งเสริมให้มุสลิมเนี่ยเจาะข้อเท้าเนี่ยใส่ได้กำไรสร้อยข้อเท้าได้แต่ยังมีกระพวนพอเดินแล้วมันจะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมันจะเป็นชวนให้กับผู้ชายเนี่ยแลมองแต่ว่าเรื่องของการเจาะต่างหูเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของมุสลิมะผู้ชายเนี่ยฮารอมทีนี้ที่เราเจาะกันเพราะว่าฝรั่งเขาเจาะไงแล้วเราก็เจาะตามเขาอาจารย์ครับแล้วอย่างสร้อยข้อมือของผู้ชายครับอาจารย์ไม่มีครับสร้อยข้อมือผู้ชายไม่เป็นเลดเป็นอะไรงี้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนอันนี้เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาอนุญาตให้ใส่แหวนอย่างเดียวนบีใส่แหวนไหมครับนบีใส่แหวนมือขวาใส่แหวนมือขวามือขวานิ้วนางครับเพราะว่านบีเนี่ยเวลาจะปั๊มนะครับนบีเนี่ยเซ็นไม่ได้นะครับนบีเคยถามนะตอนที่ไปเอธิโอเปียถามซอฮาบะห์ว่าจะปั๊มตรงไหนเพราะนบีอ่านไม่ออกแล้วก็ใช้แหวนเนี่ยแหวนของท่านนบีเนี่ยจะมีอยู่3คำมูฮัมหมัดรอซูลอัลลอฮ์มูฮัมหมัดจะอยู่ข้างล่างรอซูลอยู่ตรงกลางอัลลอฮ์อยู่ข้างบนก็คือมูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ฉะนั้นเวลาพี่น้องไปซื้อสติ๊กเกอร์มาติดนี่นะครับอัลลอฮ์เนี่ยต้องอยู่ข้างบนนะครับมูฮัมหมัดต้องอยู่ข้างล่างไม่ใช่อยู่ลำดับเดียวกันอันนี้ที่จริงแล้วเราไม่ค่อยละเอียดเรื่องนี้นะนบีเองเนี่ยแหวนนบีคือมูฮัมหมัดอยู่ข้างล่างนะครับรอซูลตรงกลางและด้านบนคืออัลลอฮ์แล้วก็จะปั๊มบางครั้งนบีเข้าห้องน้ำนบีก็จะหมุนแหวนแล้วก็กำแล้วก็เข้าห้องน้ำเพราะว่ามีนามของอัลลอฮ์นะครับโอเคก็นั้นนบีจะใส่แหวนเงินใส่แหวนเงินนะฮะก็เดี๋ยวสุภาพบุรุษนะฮะจบรายการไปยืนต่อแถวเดี๋ยววัดนิ้วที่ผมนะฮะเราจะสั่งกันนะฮะอ่ะมังแก๊สเชิญครับนาฬิกานาฬิกานี่ไม่ใช่เครื่องประดับนะครับนาฬิกาเนี่ยเขาเรียกว่ามีประโยชน์ในการบอกเวลาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ทำนาฬิกาเนี่ยเพื่อความสวยงามด้วยใช่นะแล้วก็เราจะไปเนียดว่าเป็นเครื่องประดับเพื่อความสวยงามก็บอกเป็นเรื่องของการประโยชน์ในการบอกเวลาแต่ว่าเวลาเราจะซื้อนาฬิกาแล้วก็ผมว่าทุกคนซื้อนาฬิกาเนี่ยในสิ่งที่ตัวเองชอบแนวของตัวเองมันไม่ได้มีอะไรที่จะโอ้อวดใส่ได้นะครับครับอ๋อนาฬิกาเพื่อนอ๋อนาฬิกาเพื่อนนี่ไม่ต้องซื้อมาไม่ต้องซื้อยืมเพื่อนมาแล้วก็ไม่โดนตรวจสอบอะไรทั้งสิ้นครับครับเขาผัดโอเลี้ยงเดี๋ยวผมรับอามานาให้ครับส่งถึงที่ฮะนะครับพรุ่งนี้สนามบินก็วัดๆกันนะอ่ะมีคำถามไหมฮะมีคำถามไหมฮะยกมือได้เลยนะฮะโอ้ไม่ต้องแย่งกันฮะถ้าไม่มีผมก็ย้ำอีกนิดนึงวันที่28เชิญมังแก๊สก่อนฮะครับยังไงเตรียมตัวยังไงเรื่องประเด็นอ๋อก่อนที่ของเอรอมเตรียมตัวยังไง
ครับก่อนครองอิหร่ามเนี่ยให้เราเนียดนะที่จริงแล้วไม่มีให้เราอาบน้ำสุนนะนะนะไม่มีแต่เนื่องจากว่ามันมีให้เราอาบน้ำสุนนะเมื่อเข้ามักกะไม่ต้องอาบเยอะก็ได้ไม่ว่ามีสุนนะให้อาบเพื่อครองอิหร่ามไม่ใช่แต่เราอาบน้ำสุนนะเนี่ยอาบน้ำเหมือนอาบน้ำยกคันดัสเนี่ยเนื่องจากเราต้องเข้ามักกะอันนี้มีสุนนะให้เราอาบน้ำยกคันดัสแล้วตอนนอฮารามเนี่ยใช่ไหมเขตที่ห้ามคนต่างศาสนาเข้าแล้วเราต้องเข้าหรือเขตที่เราจะต้องครองอิหร่ามเนี่ยมีสุนนะให้เราอาบน้ำเสมือนหนึ่งอาบน้ำยกคันดัสนะครับแล้วก็แต่ละที่เนี่ยที่จะเข้ามักกะที่จะเข้าไปครองอิหร่ามเนี่ยครับแต่ละที่แต่ละมุมเนี่ยก็จะมีเขตอยู่เขตมีก่อนนะครับแล้วก็จะมีทางรัฐบาลซาอุดีเนี่ยจะมีห้องน้ำให้มหาศาลเลยนะครับแล้วก็อาบน้ำสุนนะนะครับแล้วก็เนียดที่จะครองอิหร่ามแล้วก็ใช้ผ้า2ชิ้นนะครับผู้ชายส่วนผู้หญิงก็ชุดปกตินี่แหละแต่ถ้าปิดหน้านะถ้าตัวเองปิดหน้านี่ต้องเปิดนะต้องเปิดเปิดให้มันถ้าสมมุติว่าที่ห้ามเลยคือห้ามแบบแนบนะห้ามแบบแนบอย่างนี้นะครับนั่นแหละถ้าสมมุติว่ากรณีที่ปิดมาแล้วมันพิ้วได้อันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าแนบหน้าเลยเนี่ยอันนี้ไม่อนุญาตนะครับก็ต้องเปิดถ้าอย่างนั้นนะครับไม่ได้นะใส่ยกเว้นใส่ผ้าเขาเรียกอะไรนะผ้าปิดนั่นแหละครับเนื่องจากถ้าอุลามะบอกว่าถ้าเราไม่สบายหนักแล้วการไม่ปิดเนี่ยจะทำให้ไปกับคนอื่นเขาเรียกดารูรอเนี่ยปิดได้นะผ้าปิดหน้าเนี่ยปิดได้แต่ปกติแล้วเนี่ยห้ามเลยนะครับนะครับแล้วก็ให้เราเนียดทำอุมรอนะครับแล้วก็ให้เรากล่าวรับใบกันรอหูรับใบจนกระทั่งจบเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ให้เรากล่าวอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเรานี่นะครับเสร็จเลยนะครับเสร็จเลยพอเราครองอิหร่ามแล้วเราก็ไปตะวาฟเนี่ยเราตะวาฟ7รอบในแต่ละรอบเนี่ยลุกนู่นก่อนถึงมุมหินดำให้กล่าวรับบรรณาตินาฟิตุนยาฮัสนาฟินาเกรติฮัสนาวกินาตะบรรณาถ้าเราเข้าไปจูบหินดำได้ให้จูบถ้าจูบไม่ได้ไปรูปมือไปรูปแล้วก็มาจูบถ้ามือรูปไม่ได้ยกมือให้เฉยแล้วก็ไม่ต้องจูบนะครับบิสมิลลาห์วัลลอฮุอักบัรแล้วก็ต่อทั้งหมดเนี่ย7รอบด้วยกันครบ7รอบเสร็จแล้วก็มาละหมาดหลังมะกอมอิบรอฮีมนะครับละหมาดซุนนะห์2รอกาต2รอกาตเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆมีซุนนะห์เนี่ยเอาสีข้างเนี่ยไปแนบระหว่างหินดำกับประตูกะบะห์นะแต่ปัจจุบันมันทำลำบากนะทำลำบากเพราะพี่น้องเราไปเกาะติดเลยนะฮะคือคนอื่นก็เข้าไม่ได้เลยนะฮะนะครับอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นซุนนะห์นะครับเสร็จแล้วเราก็มาตะวาฟทั้งหมด7รอบด้วยกันพอเราตะวาฟเสร็จแล้วเนี่ยเราตะวาฟที่อะไรนะภูเขาอะไรนะซอฟาและมารวะซอฟาเริ่มที่ซอฟาจบที่มารวะนะไปขอโทษซะแอนนะครับซะแอนเนี่ย7รอบด้วยกันก็ไปจบที่มารวะ7ผลเนี่ย7เที่ยวขอโทษอะไรซะแอนบ่อยมาบังแก๊สนะฮะหมดละครับเสร็จแล้วพอครบ7รอบเนี่ยขอโทษ7เที่ยวเนี่ยนะครับเราก็จะไปจบที่มารวะเสร็จแล้วเราก็ไปโกนศีรษะโกนเนี่ยซุนนะห์ของท่านนบีคือโกนทั้งศีรษะนะครับนบีพูดให้โกนศีรษะนี่3ครั้งตัดให้สั้นเนี่ยลองหวีเนี่ยนะฮะแค่ครั้งที่4ฉะนั้นหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับคือไปตัดแบบนี้ผู้ชายนะครับไม่ถูกนะฮะต้องตัดทั่วศีรษะฉะนั้นง่ายๆเลยก็คือไปร้านตัดผมจะโกนดีที่สุดหรือจะลองหวีเขาก็จะทำให้นะครับก็คือของเราก็สกินเฮดนั่นแหละครับแต่ต้องทั่วทั้งศีรษะบางคนแบบเอาหล่อไงฮะไปตัดเล็มๆนิดเดียวอันนี้ไม่ถูกนะครับไปแล้วทำให้มันถูกเลยแต่โกนดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นของการทำอุมเราะห์แค่นี้เองอุมเราะห์เนี่ยจริงๆทำไม่เยอะแต่หลังจากที่การไปอุมเราะห์เนี่ยที่ย้ำที่สุดเหมือนจันบับรีว่าไปตะวาฟให้เยอะเอะตะวาฟเอะไปตะวาฟดีที่สุดนี่คือหัวใจของการทำอุมเราะห์เนี่ยอยู่ตรงนี้แหละครับการตะวาฟโอ้ถึงว่านะหลานผมคนนึงอาจารย์ไปครับแกก็ไปตะวาฟอย่างเดียวแล้วก็แต่พอซุบโบแกไม่ไปยังไงฮะแกไม่ไปคารอมเลยอาจารย์ผมจริงๆนะผมก็เลยถามว่าเอ้ยทำไมไม่ไปเขาบอกว่าซุบโบอ่ะเวลากลับไปเมืองไทยก็ได้ละหมาด
แต่พอตะวาร์เอาจริงๆแกพูดจริงๆเขาบอกว่าตะวาร์เนี่ยที่บ้านเราไม่มีใบตุ้นหรอตอนนั้นแกเด็กไงแล้วแกตะวาร์ทุกคืนเลยโอ้อันนี้บรรลัยจักรเลยนะฮะคือเราไปเอาของที่เป็นอาสาแต่ของวาญิบเนี่ยเราไม่เอานะนี่ผิดแหละครับอันนี้ผิดแล้วตลอดการอยู่ที่นู่นเลยนะเชิญฮะครับอ๋อผู้หญิงเนี่ยรวบมาตัดเอาประมาณนิ้วข้อนิ้วหนึ่งอะครับรวบมาทั้งหมดรวบมาใช่ไหมทั้งหมดเลยครับสมมติเราตัดไม่ได้ก็ให้เพื่อนตัดให้รูปแล้วก็ประมาณข้อนิ้วอะครับข้อนิ้วแล้วก็ตัดจบเลยเขาคือผู้หญิงเนี่ยผมสั้นไม่ได้ทำไมรู้ไหมครับนบีสั่งให้ซอฮาบะเนี่ยถักเปียอุมมุกอนโซมซึ่งเป็นลูกสาวบีนะตอนเสียชีวิตนะให้ก้าวแกะ3เปียขอโทษก้าวเปียเนี่ย3เปียขวาตรงกลางและก็ซ้ายตอนที่เป็นมัยยิดฉะนั้นอุลามาก็เลยบอกว่ามุสลิมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดไว้ผมยาวยาวแค่ไหนยาวประมาณถักเปียได้3เปียแต่ถ้าตัดผมสั้นเหมือนผู้ชายอันนี้เรียนแบบผู้ชายผู้ชายตัดผมสั้นใช่ไหมเราตัดผมสั้นด้วยอันนี้เรียนแบบผู้ชายครับ okay. ส่วนการโกนศีรษะของผู้หญิงนี้ไม่อนุญาตเลยยกเว้นว่าเป็นโรคหรือว่าหมอต้องสั่งให้โกนนั่นอีกเรื่องนึงครับเนี่ยผู้หญิงต้องให้ไว้ผมยาวนะครับ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 เชิญครับพี่น้องถามมาว่าเราไปอุมเราะห์เนี่ย15วันเนี่ยเราทำอุมเราะห์ได้กี่ครั้งฮะทำให้พ่อให้แม่ทำให้ตัวเราอะไรยังไงครับอาจารย์นบีไปฮัจญ์ไปขอโทษนบีไปอุมเราะห์เนี่ย4ครั้งถ้าการไปอุมเราะห์ครั้งหนึ่งแล้วทำให้ตัวเองได้หลายครั้งทำไมนบีไม่ไปครั้งเดียวแล้วทำซะ4ครั้งแต่นบีต้องเดินทางจากมะดีนะห์มายังมักกะห์เนี่ยถึง4ครั้งแสดงว่าการทำอุมเราะห์เนี่ยให้กับตัวเองไปครั้งหนึ่งต้องทำให้กับตัวเองแค่ได้1ครั้งส่วนการที่เราออกไปตะนีมหรือออกไปมีกอดแล้วเนียดทำให้กับคนตายอุลามะเขาอนุญาตเพราะไม่เกี่ยวกับของเรายกตัวอย่างเราไปทำฮะอุมเราะห์ครั้งนี้เสร็จปั๊บเราก็ออกไปเขตมีกอดแล้วก็เนียดของอิหร่อมเข้ามาทำใหม่มาตะวาฟมาซะแอแล้วก็โกนศีรษะเนียดการทำอุมเราะห์ครั้งที่สองนี้ให้ปะที่ตายไปอันนี้อุลามะถือว่าได้เลยแต่ถ้าจะเนียดทำอุมเราะห์ครั้งต่อไปเพื่อให้คนตายต้องอย่าโกนศีรษะเพราะต่อไปมันจะไม่มีโกนผมให้โกนเราก็ตัดให้สั้นแล้วก็ครั้งต่อไปก็โกนศีรษะครับเข้าใจนะแต่เราเองเนี่ยตัวเราเองเนี่ยก็บอกโอ้นี่แชร์ไปครั้งนี้นะทำอุมเราะห์ให้กับแชร์เองเนี่ย7ครั้งอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีนะครับอ๋อการทำฮัจญ์หรือว่าอุมเราะห์ให้กับคนเป็นนี้ไม่อนุญาตนะครับต้องทำให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเท่านั้นนะครับแต่คนเป็นเนี่ยตอนที่เราทำฮัจญ์ขอดุอาให้เขาอันนี้ได้ตอนตะวาฟขอดุอาให้เขาครับแม้ว่าคนเป็นคนนั้นอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็แสดงไม่มีความสามารถไม่วายิบไปอยู่แล้วเราทำแทนยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้ครับนอกจากขอดุอาให้เขาอ๋อแทนให้กับคนตายได้กี่คนเราสามารถแทนให้คนตายได้หลายคนเลยคือเราดอกได้กี่ครั้งครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะมันตัดไปเถอะเพราะผมมันยาวแต่ผู้ชายเนี่ยต้องเอาให้ดีเช่นเราจะทำ3หนใช่ไหมแล้วก็ต้องวางแผนแล้วว่าอันเนี้ยเอาเบอร์4นะครั้งต่อไปเบอร์3ครั้งต่อไปเบอร์2หรือครั้งสุดท้ายก็โกนเลยต้องอย่างนั้นแล้วถ้าอย่างครั้งแรกขีดสักสามเลมสัก3ครั้ง3มุมอะไรเงี้ยไม่ใช่3มุมสิไม่ใช่3มุมถ้าเล็มต้องเล็มทั้งศีรษะไม่ใช่เล็ม3มุมเนี่ยแหละที่เราเข้าใจผิดเล็งจริงคือถ้าเจ๋งนะถ้าเป็นช่างตัดผมต้องเล็มทั้งศีรษะอันนี้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่ไม่ใช่ตัดนิดนึงแล้วไปทำต่อเสร็จแล้วก็ปัดใส่เยลหน่อยเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไปบินดาวูดนี่ที่เราคือไปนั่นไม่ต้องหล่อไม่ต้องหล่อโกนนะผมก็โกนทุกครั้งแล้วในชีวิตเราจะโกนผมสักกี่ครั้งครับมีไหมอืม
ครับโอเคอ่ะอย่างกรณีที่มุสลิมนะครับไปทำอุมเราะห์อาจารย์ครับแล้วจะไปทำให้คุณพ่อของเราจำเป็นไหมที่สามีเนี่ยต้องออกไปตะนาอีมหรือยะอะไรที่ไหนก็ตามแต่เราไหมสามีว่าเราก็ต้องจำเป็นไปกับเราแม้ว่าเขาจะไม่ทำก็ตามแต่เราต้องเขาต้องไปเป็นมารอมเราเพราะเราต้องเดินทางออกจากต่างจังหวัดและที่สำคัญไม่ใช่จังหวัดเราด้วยนะจังหวัดของประเทศอื่นด้วยนะอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่าอ้าวแล้วปล่อยภรรยาไปแท็กซี่มันขับไปไหนไม่รู้เรื่องใช่ป่ะอันนี้ยิ่งกว่าเนี่ยมันต้องคือเราต้องไม่ไว้ใจใครนะครับแม้ว่าจะเป็นเมืองที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้แต่คนน่ะที่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมันร้อยพ่อพันแม่พี่น้องรู้ไหมว่าไอ้สตังหายเนี่ยมันไม่ใช่หายที่ไหนนะหายที่ลานตะวาบคนเนี่ยหัวใจมืดบอดขนาดไปกีดสตังเขาที่ลานตะวาบนี่กาบานี่ที่สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกมุสลิมละแต่พวกคนเหล่านี้ที่จิตใจเนี่ยไม่สามารถอะไรนะสถานที่ที่ดีที่สุดผลบุญมากที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดดีเยี่ยมที่สุดพวกเขายังไม่กลัวเลยนะฉะนั้นเราไว้ใจใครก็ลำบากนะครับหลายคนนะเอาทองไปขายก็โดนโกงโดนฉกเพราะมันรู้กันใช่นะพี่น้องมาเล่าผมไปฮัทอยู่นานแล้วปีหนึ่งเงิน 80,000 บาทเนี่ยจะซื้อของกลับบ้านสุดท้ายแล้วก้อนสุดท้ายอาบน้ำละหมาดเผลอนิดเดียวคือปัดไปข้างหลังเขาก็รักษานะเพราะว่าพวกเราเตือนหมดว่าให้จะอาบน้ำละหมาดเนี่ยให้ปัดมาข้างหน้าผมก็เลยเตือนลูกยะมะเสมอว่ากระเป๋าสตางค์ต้องอยู่ข้างหน้าตลอดไม่ข้างในเสื้อก็คืออยู่กับเราอย่าอยู่ข้างหลังเผลอครับเห็นไหมมันเกะกะปัดไปเท่านั้นอาบน้ำละหมาดเสร็จนั่งร้องไห้เลย 80,000 บาทหายเกลี้ยงเลย 80,000 บาทกลับมาที่โรงแรมร้องไห้เลยพวกเราก็ต้องช่วยสตังค์เพราะเขาบอกก้อนสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราไม่รู้ว่ามันร้อยพ่อพันแม่ที่ไปอยู่นะครับฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นั้นอันนี้ผมพูดให้ฮะให้รู้ว่ามันมีอย่างนี้จริงๆแต่ในฮุกกลมศาสนาเนี่ยต้องมีมะห์รอมครับโอเคคำถามต่อมานะฮะผลบุญการทำไปทำอุมเราะห์แตกต่างจากฮัจญ์ยังไงครับคืออย่างนี้ผลบุญของการทำอุมเราะห์เนี่ยแตกต่างจากฮัจญ์ตรงที่ว่าอุมเราะห์เนี่ยเป็นซุนนะฮัจญ์เนี่ยเป็นวาญิบแต่ใครที่ไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนจะได้ภาคผลบุญเท่ากับมากเท่ากับทำฮัจญ์เฉพาะเดือนรอมฎอนนะแต่เราไปอุมเราะห์ทั่วไปเนี่ยก็ได้ผลบุญอุมเราะห์แต่ต่างจากฮัจญ์ตรงที่ว่าอุมเราะห์เนี่ยไปกี่ครั้งก็ได้เพราะเป็นซุนนะห์แต่ฮัจญ์เนี่ยมันเป็นวาญิบนี่ต่างกันตรงนี้นะครับครับผมคำถามต่อมานะฮะเป็นวาญิบครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปเป็นซุนนะห์สำหรับเราส่วนอุมเราะห์เนี่ยจะครั้งไหนก็ตามถือว่าเป็นซุนนะห์ครับครับผมอยากทราบว่าอิสลามเนี่ยบริจาคเลือดได้ไหมคะเลือดที่ออกมาจากทวารหนักทวารเบาถือว่าเป็นนัยยิสส่วนเลือดที่ออกอื่นจากทวารหนักทวารเบาเนี่ยถือว่าไม่ใช่นัยยิสอัลลอฮุอักบัรละหมาดอยู่ไปเกาแผลเลือดซิบออกมาไม่ต้องเลิกละหมาดเพราะเลือดที่ออกตามร่างกายไม่ใช่นัยยิสเข้าใจไหมทำไมท่านอุมัรอิบนุคอตอบถูกแทงเนี่ยทำไมไม่เลิกละหมาดใครบ้างครับถูกแทงเลือดไม่ไหลรายงานเนี่ยเลือดไหลนะครับแต่ท่านอุมัรเนี่ยยอดหัวใจของคนนะพี่น้องโดนแทงเป็นเราเนี่ยขนาดยุงกัดยังยังจะบิดปากนี่บิดเบี้ยวจะร้องอยู่แต่อุมัรโดนแทงนะครับแล้วก็มีดก็ยังปักอยู่เนี่ยแล้วก็เลือดก็ไหลแต่อุมัรก็นั่งลงไปแล้วก็ทำอิชาเราะห์ให้คนข้างล่างขึ้นมาเป็นอิหมัมอิหมัมก็ละหมาดเสร็จถึงจะมาอุ้มอุมัรไปปฐมพยาบาลนั้นเลือดที่ไหลออกมาเนี่ยตามร่างกายเนี่ยถือว่าไม่เป็นนัยยิสเลือดกำเดาก็ไม่ใช่นัยยิสแต่ถ้ามันเยอะมากไม่ไหวจะเป็นลมเลิกละหมาดไปแต่เลือดที่ออกมาตามร่างกายไม่ใช่นายิสกำลังจะบอกว่าเมื่อเลือดไม่ใช่นายิสเนี่ยบริจาคได้นั้นเวลาเราไปบริจาค กาชาติเนี่ยบริจาคเลือดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดครับโอเคครับมีไหมผู้ชายลูกเป็นผู้ชายเป็นมารอมอายุเท่าไหร่ลูกที่เป็นผู้ชายนะที่เป็นมารอมเนี่ยอายุก็อาเกนบาเล็กครับอาเกนบาเล็กก็คือผู้ชายนอนฝันเปียกนะครับผู้หญิงไม่เกี่ยวนะแต่อาเคนบาเล็กของผู้หญิงก็มีรอบเดือนแต่ผู้ชายเนี่ยนอนฝันเปียกบางคนไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้11 12ก็อาเคนบาเล็กมีครับนั่นน่ะเป็นมารอมเราได้ครับบางอะไรมาอ
คำถามดีครับสมมุตินะฮะมีพี่น้องบางท่านอยากไปทำฮัจญ์แต่ไม่มีเงินแต่เรามีสตางค์เราเคยไปทำแล้วแต่เราออกให้เขาไงฮะอาจารย์ผลบุญเราได้ยังไงบ้างฮะคืองี้ในกรณีที่ที่เราออกเงินให้เขาไปทำฮัจญ์เขาเนี่ยได้ทำฮัจญ์เพราะด้วยกับเงินของเราฮัจญ์ของเขาเป็นวาญิบสำหรับเขาผลบุญที่ที่เราละหมาดที่เราตอวาฟที่เราซะแอคนให้ตังค์ได้หมดเลยคือคนไปทำฮัจญ์ด้วยกับเงินของเราเนี่ยด้วยกับเงินของเราดินะเขาไปทำอะไรที่นู่นน่ะผลบุญเขาแค่ไหนเราได้ด้วยนี่นะครับเราได้ด้วยนะอัลฮัมดุลิลละห์โอเคแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ทำแทนนะอันนี้คนละกรณีนะครับอันนี้เนี่ยเราเห็นเขาเขาจนเขาเป็นโตเซียเอาเดี๋ยวส่งไปเดี๋ยวมีนะให้ไปทำฮัจญ์เลยเนี่ยผลบุญที่เขาได้ก็คือเป็นวาญิบใช่ป่ะเราคนให้ก็ได้ผลแล้วโอ้คิดดูนะเขาละหมาดฮารอมเนี่ยแสนเท่าต่อครั้งแล้วเราอ่ะก็ได้ด้วยครับทำได้ใช่ไหมทำได้ทำได้เดี๋ยวผมแปลเลยกันทำไมนะฮะบางแซะเดี๋ยวก่อนนี่พี่น้องใจไม่กลับบ้านเลยนะโอ้สุดยอดนะเนี่ยเออเอาหนีหนีอาจารย์ไม่เนี่ยพูดจนครึ่งออกนะคืออาจารย์ไม่หนีนะฮะแต่ข้างๆอาจารย์ตาจะปิดแล้วนะฮะคำถามนะอาจารย์ฮะอย่างพี่น้องถามมาว่าอย่างทำไมบางแซฮะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงมารอมครับทำไมบางแซเนี่ยเราไม่มีมารอมทำไมไปได้ฮะคืออย่างนี้ต้องเข้าใจว่าตัวบทหลักการก็คือหลักการนะครับส่วนการนำเสนอของแต่ละคนเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้เนาะแต่หลักการเนี่ยมันบิดไม่ได้ครับมันก็จะมีทัศนะของอุลามาบางคนบอกว่าผู้หญิงที่ซิกอเชื่อใจได้รวมตัวกันไปเยอะๆก็พากันไปได้อันนี้เป็นทัศนะแต่มันไม่ใช่ตัวบทเขาก็เอาทัศนะเนี่ยมาเป็นข้อผ่อนปลนสำหรับคนที่อยากจะไปอุมเราะห์หรือไปฮัจญ์แต่ทั้งนี้ทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นการอะไรเข้าข้างตัวเขานั่นแหละแต่ว่าถ้าเอาหลักการจริงๆเนี่ยยังไงต้องมีมะฮรอมนะครับนะไปมาแล้วนี่ไม่เป็นไรครับเราไม่ทราบเพราะว่าฝากเชื่อใจกับแซะเขารับไปแต่เราเนี่ยการฮัตทำฮัตเนี่ยหมดครับครับครับผมครับอ่ะอย่างผู้หญิงนะฮะไม่มีมะฮรอมอาจารย์ คือไม่มีทางไปไม่ได้นะฮะอาจารย์แต่เรามีเงินถ้าสมมติเราเห็นคนนึงเนี่ยเราไปให้เขาไปอย่างนี้ฮะอาจารย์เราได้ประโยชน์นี้ไหมครับตะกี้ถามใช่ไหมบอกว่าเราเอาสตางค์ให้เขาไปทำฮัจญ์เราได้ผลบุญไหมผมตอบว่าได้ผลบุญแต่ผมไม่ได้ตอบว่าคนที่เอาตังค์ไปให้คนอื่นทำฮัจญ์เนี่ยแล้วตัวเองได้ฮัจญ์ไม่ได้ตอบอย่างนี้ถูกไหมถูกครับถูกฉะนั้นคำตอบคือไม่ได้ทำฮัจญ์ครับเราไม่ได้แต่เราจะได้ผลบุญที่เขาใช่ครับความดีที่เขาทำถูกต้องครับรู้จักความดีของเขาใช่แต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอีกมุกหนึ่งก็คือเอาตังส่วนหนึ่งเก็บไว้แล้วก็สั่งเสียถ้าฉันตายนะพวกเธอก็ใครก็ได้นะไปทำฮัจญ์แทนเอาสตังเนี่ยที่เป็นมรดกเนี่ยอันนี้ได้อันนี้ได้ทำแทนนะครับครับมีไหมครับอ๋อเดี๋ยวไม่ใช่ใช่เพราะที่จริงแล้วเนี่ยเราวาซียัตได้ให้กับลูกวาซียัตได้ว่าถ้ามะตายก่อนนะก็ไปทำฮัจญ์แทนให้มะด้วยเราวาซียัตได้นะครับก็ลูกหลานเหลนได้หมดคนอื่นก็ได้นะครับเช่นตอนที่นบีถามว่าชุบรูมะนี่คือใครเพราะว่าชายคนนี้บอกว่าฉันมาทำฮัจญ์เนี่ยแทนชุบรูมะนบีก็ถามว่าชุบรูมะนี่คือใครนะในหะดีษบอกว่าเป็นพี่หรือน้องนะครับแต่ว่าอุลามาเนี่ยโดยเชคอัลบานียังบอกเลยว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าพวกกันเพื่อนกันได้สมมติว่ามุตฟาเนี่ยเสียไปแล้วนะผมก็นึกถึงมุตฟาไปทำทานแทนเสียแล้วสมมติ สมมติ
จาดาเซก็เขาอยู่บอกว่าสมมุติไอ้อย่างเงี้ยได้นะคือจะเป็นใครก็ตามคือการทำแทนเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขแต่ที่ดีก็คือลูกหลานใช่ไหมหรือสามีหรือภรรยาอันนี้ดีสุดเพราะว่ามันเป็นญาติใกล้ชิดใช่และอย่างคือคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้ครับให้เราเน็ตไว้ใช่แต่ที่แน่ๆคือเราเนี่ยตอนที่มีชีวิตเดือดควรไปอย่างเช่นบอกมีลูกอย่างเงี้ยทำไมไม่พาลูกไปสามีก็มีไปเองดีกว่าคนคือบรรยากาศความรู้สึกมันบอกไม่ได้ที่ว่าคนจะไปฮัทไปเห็นกาบาไปตะวาฟเนี่ยมันความรู้สึกแบบเนี้ยมันต้องไปเองนะแล้วบอกว่าโอ้ยฉันแก่แล้วไม่ไหวผมเห็นเนี่ยคนแก่ตะวาฟเก่งกว่าคนหนุ่มจริงฮะผมเห็นหลายรายละคนหนุ่มเนี่ยนอนประงาบอยู่ที่โรงแรมคือนอนแย่อยู่ที่โรงแรมแต่คนแก่เนี่ยหงอเดี๋ยวตะวาฟเดี๋ยวตะวาฟเดินแบบแข็งขันเลยพอกลับมาเมืองไทยแย่เห็นไหมนี่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเห็นหลายรายแล้วคนที่ว่าแบบหนุ่มๆเลยนะชะกะหนุ่มชะกันเลยนะไปอยู่นั่นหงองเลยไม่สบายน้ำมูกไหลเดินไม่ไหวมันอยู่ที่เนียดจริงๆนะอันนี้อยู่ที่เนียดมากๆนะครับแล้วก็ไปนู่นก็อย่าไปรุ่มร่ามในเรื่องคำพูดอันนี้โอ้ไม่ป่วยหรอกเรียบร้อยเลยนั่นแหละเห็นไหมคือบอกแล้วว่ามักกะเนี่ยคือดินแดนแห่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เวลามีคือลองได้นะแล้วทุกรายเลยที่ลองอ่ะเรียบร้อยเลยที่อาจารย์บ๊อบบี้บอกว่าแบบหมายยังไงก็กลับมาถูกเป็นไงนี่ผมสัมผัสได้เลยก็คือเขาบอกไปด้วยกันนะไม่อ่ะไปก่อนปรากฏว่ากินน้ำซ้ำๆแทนข้าวอยู่วันหนึ่งกลับไม่ได้มันภาษาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยแล้วพวกเราจะไปเจอที่ฮารอมเนี่ยมันโอ้โหโอกาสเจอก็ไปเจออยู่อาซัดอาซูรี่ของอีวันหนึ่งโอ้โหก็ร้องไห้เลยดีใจใหญ่เลยบอกพากลับบ้านหน่อยไอ้ข้าวกลับพ่อพังนะจานหรือใครอันนี้ตอนที่กุ๊บไปอ่ะไปด้วยกันก็กำลังจะบอกว่าอย่าไปตะกับมดโอ้อวดเห็นว่าอาคารเราเนี่ยใกล้ใกล้นี่พอเราโอ้อวดคือไปโอ้อวดในแผ่นดินที่ต้องห้ามครับแผ่นดินที่อัลลอฮให้มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเนี่ยแล้วเราต้องระวังคำพูดนะครับครับไม่เกี่ยวครับกรณีที่ให้ลูกหลานไปแล้วลูกหลานไม่ไปก็ไม่เป็นไรเพราะที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อคนตายเนี่ยไม่วายิบไปเนี่ยนะเขาก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าเขาวายิบไปและเขาไม่ไปนั่นแหละเขาผิดตอนที่มีชีวิตอยู่ซึ่งความผิดของเขาไม่เกี่ยวกับลูกหลานเพียงแต่ว่าลูกหลานไปให้ก็เพราะว่าเห็นป้ามะไม่เคยไปฉันทำแทนให้ก็แล้วกันไอ้ตรงนี้แต่ถ้าตอนมีชีวิตอยู่แล้ววาญิบต้องไปแต่เขาไม่ไปก็เหมือนละหมาดอ่ะวาญิบละหมาดแล้วเขาไม่ละหมาดเขาก็มีความผิดเหมือนกันครับผมครับโอเคอาจารย์ฮะอุปฮายีเนี่ยทำได้ไหมก็คือจ้างทำอะครับจ้างทำฮัทเนี่ยเอางี้ถามฮัทยานะว่าพรุ่งนี้ซูโบเนี่ยผมให้300นะละหมาดซูโบแทนผมเอาไหมถ้าเอาผมก็ไม่พ้นฟัดดูถูกป่ะการจ้างทำอิบาดะห์ไม่มีในอิสลามการจ้างนะทำอิบาดะห์จ้างถือสินอดแทนจ้างนมาแทนเนี่ยไม่มีจ้างฮัทแทนไม่มีแต่การทำแทนเต็มใจไปทำแทนการจ้างให้กับแซ่ไปเอาไป30,000นะแซ่ก็ได้30,000แต่คนที่ให้ไม่ได้ฮัชเพราะว่าจ้างครับเพราะจ้างทำอิบาดะห์แซ่ไม่บอกแซ่ก็หวานไปก็กิยามัตก็รับไป10คนจ้าง30,000โอ้โหอยากเป็นแซ่เลยใช่ไหม แต่ไม่เอาไม่ได้ครับทุนตายก็ไม่ได้แทนที่30,000 20,000 40,000เนี่ยไปซอดาเกาะเนียนให้กับคนตายยังได้กว่าเขาสร้างสุราเอาไปสิเนียนให้คนตายยังได้กว่างั้นไม่ต้องไปให้เขาแหละครับก็ให้เขาขอดุอาให้เราก็จบหรือว่าเรามีโอกาสไปก็ขอดุอาให้คนตายจบครับผมนะหมดยังครับก็คงได้เวลาได้แล้วก็ถามตักรอบฮานนะอย่าลืมนะฮะวันจันทร์นะครับแต่ช่วงอาจารย์ไปอุมเราะห์นะฮะ
พี่น้องไม่ต้องมองที่ผมนะผมไม่ตอบนะฮะถ้าตอบก็บันไลเลยนะแล้วก็แต่ว่าวันศุกร์นี้นะฮะรายการรัฐการแห่งความดีก็บำมินใจเผอแผ่นะครับจะมาพบกันในช่วงเวลา2ทุ่มนับเป็นต้นไปนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่8สิ้นเดือนนะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องมากันนะนะครับมากันแบบนี้แหละแล้วก็แต่เป็นอีกบรรยากาศนึงก็เดี๋ยวบางคนเอาเต็นท์มาหรือเปล่าปีนี้ขอแรงชายชะกันนะฮะช่วยยกเก้าอี้ขึ้นเวทีด้วยนะครับวันนี้นะครับผมกับอาจารย์มูริสนะฮะก็จากลาก่อนครับวิลลิตอฟิกวิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับ